4:08 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันจันทร์ที่31 มกราคม 2565นะครับก็เป็นวันสุดท้ายนะของเดือนมกราคมนะเดือนแรกของปี2565ก็ผ่านมาเร็วจริงๆนะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็ผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับคิดว่ายังไงยังไงก็ต้องคุยเรื่องนี้นะใช่ไหมเรื่องผลการเลือกตั้งซ่อมเขต9หลัก4จตุจักรที่มีทราบผลกันไปเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณณัฐพงศ์สรุปตัวเลขหน่อยครับผมสำหรับผลการเลือกตั้งนะฮะที่ประกาศออกมายังไม่เป็นทางการแต่ก็ค่อนข้างชัดนั่นแหละนะคืออันดับที่1เนี่ยนะก็คือคุณสุรชาติเทียนทองนะอันนี้ได้ 29,416 คะแนนนะอันดับที่2นะคนที่ได้คะแนนเป็นที่2นี่คุณกรุณพลเทียนสุวรรณอันนี้จากพรรคก้าวไกลนะ 23,611 คะแนนอันดับที่3เนี่ยคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีจากพรรคกล้านะ 20,047 คะแนนส่วนอันดับที่4นะฮะของทางพรรคพลังประชารัฐก็คือคุณสรันรัตน์เจนจาคะ 7,906 คะแนนนะเราเอาอันดับที่5ด้วยละกันนะคุณพันเทพฉัตรนรัตน์นะอันนี้จากพรรคไทยภักดี 5,987 คะแนนที่เหลือนี่ก็ประมาณสัก300กว่าคะแนน200คะแนนครับมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะ 167,287 คนนะจากเท่าไหร่ล่ะจาก160,000ผู้มีสิทธิ์ขออภัยผู้มีสิทธิ์เนี่ย 167,287 คนนะส่วนที่ไปใช้สิทธิ์นะ 88,124 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 58-59% 58หรือ52อะไรเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งมันเห็นแวบๆเดี๋ยวคนไปใช้สิทธิ์ 88,124 คนใช่ไหมครับร้อยละ52 52ครับร้อยละ 52.68 ผมจะไล่เรียงแบบนี้ครับนะลำดับแรกเลยก็คือว่าผู้มาใช้สิทธิ์ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2562เนี่ยต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ72%เที่ยวนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์52%ค่ะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะซึ่งก็จะมีผลนะจะมีผลต่อคะแนนที่ได้สูงสุดคุณณัฐพงศ์จำได้ว่าผมใช้ตัวเลขเดิมในการคำนวณจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณสัก170ผมก็คาดหมายว่า คนที่จะชนะเลือกตั้งเนี่ยควรจะมีคนที่ลงคะแนนให้ประมาณ 40,000 คนนะแต่อันนี้คนที่มาลงคะแนนให้แล้วก็ชนะการเลือกตั้งเนี่ยไม่ถึง 30,000 คนครับ 29,000 กรณีของคุณอะไรลูกคุณสนอเนี่ยที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะอันนั้นก็ต้องบอกว่าผมก็ประเมินแบบใช้หลักง่ายๆว่าเคยมาลงคะแนนกันเท่าไหร่ก็มากันเท่านั้นอันนั้นก็ประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยผมมองย้อนไปในการเลือกตั้งซ่อม2ครั้งที่สงขลาแล้วก็ที่ชุมพรเนี่ยครับก็มาใช้สิทธิ์ประมาณ170 ร้อยละ 72อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้คิดว่าคนจะใช้คะแนนมาออกมาใช้สิทธิ์น้อยแบบนี้นะอันนั้นก็ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าสิ่งที่ทำให้ผมงงเป็นอันมากนะคำอธิบายทั้งหลายที่มีนักวิเคราะห์พูดกันเนี่ยผมยังไม่คิดว่ามันจะเป็นข้อสรุป
ก็คือคะแนนของคุณสรัญรัตน์ครับเจนจาคะเนี่ยได้ 7,000 กว่าคะแนนครับคำถามก็คือว่าถ้าถอดออกมานะเอาเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าคุณศิระเจนจาคะชนะโดยมีผู้มาเลือกมาให้มาลงคะแนนกันประมาณว่าสักตอนนั้นเนี่ย 34,900 คะแนนคืออันนั้นมันใช้สิทธิ์ 72% ครับนะก็ถอดลงมาว่าโอเคลงไป 20% ก็หายไปประมาณว่าหายไปสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละแต่ว่าขี้หมูขี้หมาเนี่ยมันจะต้องได้ประมาณสัก 25,000 หรือ 20,000 นะเอาเป็นว่าเอา 20,000 ก็แล้วกันครับต่อมา 20,000 นะ 20,000 ก็บอกว่าถ้าควรจะได้ 20,000 แล้วมันได้ 7,000 มันหายไปไหนตั้ง13,000ต้องเป็น 10,000 อันนี้ผมงงผมไม่คิดว่าคนที่เคยเลือกคุณศิระเจนจาคะจำนวนหนึ่งเนี่ยจะไม่โอนมาเลือกคุณสรัญรัตน์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้คือต้องโอนมาต้องถ่ายมาได้ครับแต่ทำไมมันถ่ายมาได้น้อยแค่นั้นอันนี้ผมค่อนข้างจะต้องคิดหนักว่ามันเกิดอะไรขึ้นคำอธิบายของคนบอกว่าไปจะเป็นพลังประชารัฐเป็นพรรครัฐบาลเรื่องชูคุณประยุทธ์เรื่องพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ทำเต็มที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าเทียบกับที่สงขลาอะไรเงี้ยนะความแตกแยกภายในพรรคคุณธรรมนัสออกไปอะไรต่างอันนี้มันก็อธิบายได้นะแต่ว่ามันไม่ตรรกะมันไม่หนักแน่นพอตรรกะมันไม่หนักแน่นพอว่าโอ้มันจะหายไปได้ขนาดนั้นนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คุณอัธวิทย์เนี่ยได้20,000 คะแนนเนี่ยนะอันนี้น่าสนใจคือน่าสนใจในแง่ว่าคือเขาไปนั่งนับนะนั่งดูนะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขตหลักสี่ทั้งหมดกับเขตจตุจักรที่มา3แขวง4แขวงเนี่ยจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเท่าๆกันประมาณ 80,000 80,000 ต่อ 80,000 นะประมาณเท่าๆกันถึงแม้ว่าจะมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งน้อยกว่าก็ตามทีครับคุณอัธวิทย์เป็นส.ส.เขตจตุจักรใช่แต่ผมไม่แน่ใจว่าจตุจักรที่ว่าเนี่ยมันมีไอ้3 4แขวงอันนี้รวมเข้าไปแขวงลาดยาวแขวงอะไรเสนานิคมอะไรพวกนี้แขวงจันทรเกษมอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะหรือว่าเออยังไงแต่ว่าคิดว่าถ้าเป็นการเลือกตั้งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยสสกทมสมัยที่คุณอัธวิทย์ได้เป็นสสเนี่ยมันรู้สึกจะจำนวนมัน36เขตมั้งหรือ32เขตการแบ่งเขตไม่เหมือนกันนะครับแต่คิดว่าเขาคงมีคะแนนฐานจากตรงนั้นได้ระดับนึงส่วนที่มันมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราเคยพูดว่าคนที่ไม่ลงประชาธิปัตย์เนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยคงจะอพยพมาลงให้คุณอัธวิทย์แต่ก็อีกนั่นแหละก็ได้คะแนนค่อนข้างสูงถ้าเทียบถ้าเทียบว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็คือผู้การแต้มนี่ได้ 15,000 กว่าคะแนนเออใช่อันนี้อาจจะเป็นอะไรยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่ามันจะอธิบายการเมืองในอนาคตได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจสำหรับก้าวต่อไปของพรรคกล้านะคือบางคนก็มองว่าพรรคกล้านี่คือประชาธิปัตย์สาขา2หรือสาขาพรรคประชาธิปัตย์คนมองอย่างนี้นะครับแต่คนจะไม่มองว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นสาขาของพรรคเพื่อไทยนะบุ๋มหินอะไรหรอกพ่อยกแม่ยกของ2พรรคนี้ตีกันอุตลุดเลยนะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าพรรคก้าวไกลครับพรรคก้าวไกลเนี่ยจะด้วยอะไรก็ตามทีก็ได้คะแนนเป็นอันดับ2ชนะคุณอัธวิทย์นิดหน่อยนะ 20,000 เหมือนกันครับนะถ้าดูชื่อชั้นดูอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยแน่นอนอ่ะคนที่เป็นเสื้อแดงจำนวนหนึ่งที่ไม่ลงให้เพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะลงให้ก้าวไกลผมเชื่ออย่างนั้นครับ
แล้วก็เป็นคะแนนทั่วๆไปอีกจำนวนหนึ่งแต่ถึงคะแนนทั่วๆไปจำนวนหนึ่งเนี่ยได้20,000ในเขตนี้ด้วยการหาเสียงในสไตล์ของก้าวไกลนี่ก็ต้องบอกว่าเยอะนะนะผมเชื่อว่าเขาไม่มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นแบบระบบจัดตั้งหัวคะแนนอะไรแบบนั้นนะผมคิดว่าเขาไม่ได้คือมีคนที่สนับสนุนเขาออกไปเคลื่อนไหวออกไปชักชวนคนอะไรมีแต่ว่าคงไม่ได้ลงลึกไปถึงขั้นแบบว่าทำบัญชีรายชื่ออะไรอย่างนี้นะครับคงไม่ถึงขนาดนั้นที่น่าสนใจอีกอันที่คุณณัฐพงศ์พูดถึงก็คือพรรคไทยพรรคดีพรรคไทยพรรคดีได้ประมาณ 6,000 นี่ต้องถือว่าไม่น้อยนะเยอะๆๆผมบอกก่อนว่าไม่น้อยนะไม่น้อยนะคือถ้ารวมทั้งหมดเนี้ยออกมาเนี่ยถามว่าคือผมไม่คิดว่าคุณสรัญรัตน์จะได้คะแนนน้อยขนาดนี้อันที่หนึ่งแต่การที่คุณสุรชาติเทียนทองชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ผมไม่ได้แปลกใจนะเพราะว่าเราก็กะไว้อยู่ในใจอยู่แล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงมากครับคุณแต่เพียงแต่ว่ามันมีตัวสอดแทรกขึ้นมาตัดคะแนนกันบ้างโยกย้ายความสนใจไปอยู่ผู้สมัครคนอื่นบ้างโดยเฉพาะกรณีของพรรคกล้ากับกรณีของพรรคก้าวไกลกรณีพรรคก้าวไกลยังไม่เท่าไหร่แต่กรณีของพรรคกล้านะค่อนข้างจะแปลกนะแต่ว่าก็แปลกก็อธิบายได้ครับแต่คำอธิบายที่อธิบายไม่ได้คืออธิบายเรื่องคุณสรัญรัตน์ได้ 7,000 เนี่ยผมอธิบายไม่ถูกคุณณัฐพงศ์มีไอเดียว่าไงถ้าถามถ้าสำหรับผมนะผมคือตอนแรกผมประมาณไว้ว่าก็คือประมาณ10,000ของคุณสรัญรัตน์แต่ก็ถ้าถามว่ามันน้อยกว่าที่ผมตั้งใจไว้หรือเปล่าหรือว่าคาดหมายเดาไว้หรือเปล่าอ่ะก็น้อยกว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าอันเนี้ยคือพอย้อนกลับไปอ่ะเราเห็นคุณศิระเจนจาคะไม่ได้เพิ่งเห็นครั้งนี้ครั้งแรกก่อนหน้านี้คุณศิระเจนจาคะก็เคยลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่เขตนี้นี่แหละนะมาก่อนซึ่งคะแนนก็ไม่ได้น้อยไม่ขออภัยคะแนนไม่ได้มากตอนนั้นสุดแค่ได้ 3,500 ประมาณนั้นอ่ะคะแนนเขาจะอยู่ประมาณ 3-4,000 คะแนนแต่พอมาสวมปลอกแขนหรือว่าสวมเสื้อในพลังประชารัฐในตอนที่เป็นพลังประชารัฐเนี่ยแล้วตอนนั้นมีบทบาทในพื้นที่แถวอะไรล่ะแถวอะไรทุ่งสองห้องแถวอะไรเลื่อนไทยของเขาอ่ะแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะตรงนั้นอ่ะตอนนั้นเขาก็มีเนมขึ้นมามีชื่อขึ้นมาอาจจะเป็นการเมืองที่ร้อนแรงช่วงนั้นด้วยไหมใช่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 ก่อนที่จะมีการทำรัฐประหารอะไรพวกนั้นครับแล้วมันก็ต่อเนื่องมาจนถึงเลือกตั้งปี62แต่พอมาเลือกตั้งครั้งเนี้ยอันนี้เราถ้าถามผมว่าเห็นชัดว่าโดยพื้นของคะแนนความนิยมส่วนตัวของเขาเนี่ยมีประมาณนี้มีประมาณแค่นี้แหละโอ้แต่อธิบายยากนะจาก 3,500 5,000 เป็น 35,000 นะคุณณัฐพงศ์สำหรับการเลือกตั้งปี62แต่ตรงนี้มันก็เป็นจุดที่มันเคยมีปัญหาบัตรเขย่งเป็นหลายร้อยเป็นพันใบผมจำไม่ได้อะแต่มันมีพื้นที่เนี้ยเลือกตั้ง62เลือกตั้ง62มันมีเรื่องปัญหาเรื่องบัตรเขย่งในพื้นที่นี้เรื่องอาจจะมีการใช้วิธีพิสดารในการไม่รู้เหมือนกันแต่นี่เขาว่าแต่ในกรุงเทพอ่ะมันมีพื้นที่อ่ะหลายพื้นที่ที่มันมีปัญหาลักษณะแบบนี้ใช่แต่ผมเข้าใจว่าที่เนี้ยเป็นอีกหนึ่งจุดมีไฟดับด้วยเห็นป่ะเข้าใจว่ามีไฟดับด้วยนะระหว่างการเลือกตั้งที่เขตหลักสี่ถ้าจำไม่ผิดเอาช่างมันเถอะนะครับคราวนี้ถ้าเรามองแต่ของคุณอัธวิทย์เนี่ยผมไม่แปลกใจอ๋อเพราะว่าผมถ้าที่คุยกับคุณวีระผมก็จะบอกว่าคุณอัธวิทย์เป็นส.ส.เก่าในพื้นที่ถ้าคุยกันนะฮะก็เพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าในพื้นที่จตุจักรมันเขตเขาเดิมมันจะมีบางช่วงที่มีการปรับเขตปรับพื้นที่เนี่ยจตุจักรกับหลักสี่เนี่ยมันจะปรับมา 2-3 รอบอ่ะแล้วแต่ว่าเขากำหนดว่าพื้นที่มีแหล่งไหนกำหนดว่าพื้นที่นั้นเนี่ยในเขตนั้นเนี่ยจะมีส.ส.ได้เต็มคนหรือว่าจะไปต้องไปดึงเขตดึงแขวงอื่นของเขตอื่นมาประกบกันใช่ไหมใช่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 ครับอันนี้ถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ามันเป็น400เขตกทม.มันก็จะเพิ่มขึ้นจาก30เป็น36การแบ่งเขตใหม่ก็ต้องเป็นอีกแบบนึงอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องในอนาคตแต่มันก็สะท้อนว่าไอ้เลือกตั้งถ้าดูเลือกตั้งเฉพาะเลือกตั้งซ่อม2ครั้งที่ผ่านมาไอ้ที่ใต้กับที่เนี่ยคือลักษณะของคะแนนหรือว่าความนิยมมันอาจจะ
จะแตกต่างกันลักษณะของภูมิภาคนิยมก็ยังมีอยู่คือการเลือกตั้งที่สงขลากับที่ชุมพรเนี่ยพรรคกล้ากับพรรคก้าวไกลเนี่ยถือว่าไม่มีบทบาทในการไม่มีบทบาทสำคัญในการเลือกตั้งนะอันนี้ซึ่งต่างจากที่กรุงเทพอันนี้ชัดเจนในเขตหลักสีนี่ชัดเจนเขตหลักสีกับบางส่วนของเขตจตุจักรเนี่ยอันนี้ชัดเจนครับสมรภูมิไม่เหมือนกันแล้วเราอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ก็มีบางคนก็พยายามบอกอธิบายอย่างนี้ว่าพฤติกรรมของสามีของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคือคุณศิระเจนจาคะที่ผ่านมาก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะแบบนั้นโดยเฉพาะคู่ดูโอของแกกับคุณปรีนาที่ซัดกับคุณเสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์อะไรนะครับคือ2ปีเนี่ยคนจำนวนหนึ่งก็โอ้อย่างนี้ขนาดนี้อย่างนี้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันก็สะสมมาก็มีส่วนนึงแน่นอนตัวแกไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ว่าแกก็หนุนหลัง ภรรยาที่ลงสมัครรับเลือกตั้งครับมันก็แล้วเป็นเขตเลือกตั้งของแกงั้นถ้าเกิดคนที่เขารู้สึกไม่ไหวแล้วกับศิระเขาก็อาจจะอะไรล่ะเบ้ไปทางอื่นอันนี้ผมคิดว่าก็มีส่วนนะอันนี้ก็มีส่วนคราวนี้ที่ผมอยากจะชวนคุณณัฐพงศ์คุยต่อคือแล้วคุณณัฐพงศ์มองไปข้างหน้าครับผลจากการเลือกตั้งอย่างเงี้ยมันจะสะท้อนอะไรในอนาคตมั้ยคือผมเนี่ยอยากเห็นตัวเลขของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ไอ้ 52% เนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าไอ้จำนวน 52% เรารู้อายุเฉลี่ยที่ออกมาใช้สิทธิ์ถูกไหมฮะ อันเนี้ยผมว่าน่าสนใจว่ามันจะมีการตีความ1 2 3 4อย่างไรได้บ้างโอ้เรื่องของเจเนเรชันเรื่องของอะไรอย่างนี้ใช่ๆๆแล้วขณะเดียวกันก็บอกแล้วว่าถ้าอย่างบางพื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่มันมีอย่างต่างจังหวัดเนี่ย อันเนี้ยความสำคัญของตัวบุคคลเนี่ยมันค่อนข้างจะมากกว่าในกรุงเทพมหานครหรือว่าในเขตเมืองคือปกติแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยเกณฑ์ในการที่จะเลือกใครเนี่ยมันมีประมาณสัก4เกณฑ์ครับเกณฑ์ที่1คือพรรคที่สังกัดอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเป็นจังหวะขาขึ้นขาลงของพรรคนั้นในเวลานั้นในตอนเลือกตั้งครั้งนั้นใช่มั้ยถ้าเคยเป็นรัฐบาลหรือเคยเป็นฝ่ายค้านหรือเคยอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลต่อผู้สมัครเป็นคะแนนพื้นฐานไปจำนวนหนึ่งอันที่2คือเฉพาะตัวผู้สมัครอันนี้คือถ้าพรรคด้วยตัวผู้สมัครด้วยอย่างนี้ถ้า2แรงบวกเนี่ยโอเคใช่มั้ยก็จะเพิ่มอันที่3อาจจะเป็นเรื่องของนโยบายที่นำเสนอออกมาว่ามันเข้าตาไหมถูกใจไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็มันก็เป็นเทคนิควิธีที่จะทำให้พรรคการเมืองเขาได้รับเสียงสนับสนุนจากส่วนอื่นขึ้นมาสุดท้ายซึ่งผมคิดว่ามองข้ามไม่ได้ก็คือความชำนาญของผู้มีอาชีพเลือกตั้ง อันนี้คือเรื่องระบบหัวคะแนนครับเรื่องของเทคนิคในการจะจ่ายเงินให้ได้ผลแล้วก็จะจ่ายสักเท่าไหร่จำนวนที่คิดว่าถ้าแพ้เขาหมื่นถ้าแพ้เขา 5,000 คะแนนเนี่ยคำนวณดูแล้วเนี่ยแล้วต้องจัดการตรงนี้เนี่ยจะจัดการยังไงจะบริหารจัดการยังไงให้ได้คะแนนตรงนี้มาซึ่งจะไม่ไปปนกับไอ้คนที่เขาไปเลือกตั้งแล้วคิดว่าไม่เลือกตัวเองอยู่แล้วนะจะไปทำยังไงมาซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าระบบจัดตั้งหัวคะแนนก็มีผลแม้ว่าในกรุงเทพอาจจะไม่มากแต่ก็มีนะตามชุมชนตามอะไรพวกนี้เราก็ทราบว่าตามแฟลตตามอะไรพวกนี้ก็มีอันนี้เรารู้นะไม่ใช่ว่าเราหูหนาตาเล่อหรอกนะเขาก็มีระบบของเขาแต่เที่ยวนี้ผมคิดว่าไอ้ตัวนี้มีผลน้อยผมคิดว่าตัวนี้จะเอาจาก4ปัจจัยนะว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นพรรคกับผู้สมัครผมคิดว่าน่าจะเป็นนะเพราะอันนี้ไม่มีเรื่องนโยบายเรื่องนโยบายมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษถูกไหมครับนะถึงแม้ว่าจะมีการติดป้ายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอะไรของคุณสุรชาติหรือแกก็ว่าไปเถอะแต่นั้นก็คิดว่าคงไม่ใช่เป็นอุปสรรคหรอกครับเป็นข้อเสนอพูดง่ายแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมมองให้มันใหญ่กว่านั้นให้มันเป็นภาพใหญ่กว่านั้นผมคิดว่ามาถึงนาทีนี้เนี่ยสิ่งที่
กลุ่มของผู้คนที่คุณประยุทธ์กับคณะและบริวารได้รับการสนับสนุนหรือกลุ่มที่การคงอยู่ของคุณประยุทธ์กับคณะและบริวารเนี่ยเขาพึงพอใจเนี่ยผมว่ามันมาถึงจุดเหตุการณ์หลายๆอย่างมาประมวลกันหมดแล้วผมว่ามาถึงจุดที่เขาต้องคิดนะว่าเขาจะเอาคุณประยุทธ์เป็นนายกต่อไปไหมผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดในขณะนี้นะคือแต้มต่อคุณประยุทธ์จะมียังไงหรือข้อด้อยจะมียังไงก็ต้องบวกลบคูณหารแล้วผมคิดว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองต่อไปเนี่ยมันจะสะท้อนท่าแท้ว่าคุณประยุทธ์ยังเป็นออปชันไหมนะไม่ใช่ว่าคุณประยุทธ์ตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองนะผมบอกก่อนนะทุกอย่างในโลกนี้ในโลกการเมืองโลกของอำนาจเนี่ยมันมีกลุ่มคนมันมีเครือข่ายใช่ไหมครับมันมีอะไรที่มันจะต้องรองรับกันหลายๆอย่างเป็นลูกโซ่ถ้าเกิดว่ายังคิดว่าคุณประยุทธ์ยังเหมาะกับการใช้งานอยู่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะค่อยๆบอกว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าคุณประยุทธ์ไม่เหมาะกับการใช้งานก็คือทำทางลงให้คุณประยุทธ์เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีการแตกตัวกันใหม่ของพรรคพลังประชารัฐคือถ้ารู้ว่าจะใครจะมาเป็นนายกจะสนับสนุนใครมีความชัดเจนมันจะเกิดการรวมตัวกันใหม่นะรวมตัวกันใหม่ก็เหมือนกับตอนที่รวมตัวกันเพื่อสนับสนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกในนามพรรคพลังประชารัฐก่อนหน้านี้นะจริงจริงๆถ้าจะมองเชื่อมโยงไปก็ได้นะเช่นการเคลื่อนไหวของ3กุมาร4กุมารก็อาจจะเป็นตัวบอกได้ระดับหนึ่งเอาเลยเขาไม่เอาประยุทธ์แล้วแต่เขาจะเอาใครแล้วใครที่ว่าเนี่ยจะมีคนอื่นเอาด้วยเยอะไหมถ้าเอาด้วยเยอะมันก็จำเป็นต้องมีสสที่มาจากการเลือกตั้งเป็นกอบเป็นกำพอสมควรไม่งั้นมันไม่งั้นมันก็ยากใช่ไหมคุณไม่มีสสในมือคุณจะไปสนับสนุนให้ใครเป็นนายกมันยากอยู่แล้วต้องมีระดับหนึ่งต้องมีพอสมควรอาจจะไม่ต้องถึงชนะการเลือกตั้งแบบชนะขาดหรือไม่ว่ามีสสในมือมากจนชนิดที่เรียกว่าแต่มันต้องมีระดับที่เรียกว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เป็นพรรคเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ต้องเป็นพรรคเบอร์สามอย่างเลวที่สุดนะจำนวนสสอินแฮนอันนี้กรณีอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปดูว่าจะเอามาจากไหนผมคิดว่าเอามาจากเพื่อไทยยากครับเพื่อไทยเนี่ยบอลีบอลแล้วอะไรก็แล้วนี่แหละร้อยอัพอ่ะร้อยอัพตลอดอ่ะใช่ไหมนี่ร้อยอัพก็ถือว่าต่ำนะสำหรับเขานะร้อยอัพก็ถือว่าต่ำนะเอาที่แล้วเขาได้136อะไรอย่างเงี้ยนะร้อยอัพก็ต่ำ150บวกลบนี่ยังถือว่าคือขึ้นคอนะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะถูกไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเอาแล้วก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะยังไงถูกไหมครับถ้าก้าวไกลมาเป็นกอบเป็นกำพลังประชาไอ้โทษเพื่อไทยมาเป็นกอบเป็นกำนี่ไอ้ที่เหลือจะเป็นพรรคไหนถูกไหมเราเห็นแล้วพรรคที่มีเป็นกอบเป็นกำอีกพรรคนึงน่าจะเป็นภูมิใจไทยแล้วใช่แต่ส่วนที่เหลือเนี่ยเราไม่รู้แล้วเราไม่รู้ว่าพรรคพลังประชารัฐมันก็ยังที่มีแก๊งมีกวนต่างๆรวมกันหลวมๆแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมจะไปต่อได้บนเงื่อนไขเดียวว่าพรรคเขาต้องได้เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลถ้าเขาไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ทั้งคนที่จะมาเป็นแล้วการสนับสนุนของเขาส่งผลให้ได้เป็นเนี่ยนะถ้าไปไม่ถึงจุดนั้นไปทำหน้าที่เป็นฝักฝ่ายค้านสำหรับพลังประชารัฐเนี่ยยากมากนะแล้วคุณอย่าลืมว่าคือถ้าหากว่าคุณมาจากการทำรัฐประหารในช่วงแรกหลังจากที่คุณหลุดจากอำนาจรัฐประหารแล้วไปอาศัยรัฐธรรมนูญระบบเฉพาะการจะมากหรือน้อยเนี่ยคุณต้องพึ่งพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอย่างน้อยต้องได้ครึ่งหนึ่งอะถึงไม่ครึ่งก็ต้องแบบว่า ถึงไม่ได้ครึ่งก็ต้องแบบว่าเป็นกอบเป็นกำแล้วจะใช้วิธีเป็นรวมอะไรอย่างที่ครับอย่างที่เคยทำไอ้รอบนี้ใช้วิธีรวมสวมากดดันครับรอบหน้าก็ยังมีอยู่รวมสวมากดดันใช่ใช่แต่เมื่อมาเป็นครั้งที่สองเนี่ยอีกครั้งนึงเนี่ยผมว่ายากมากแล้วผมอยากจะมองอย่างนี้ด้วยซ้ำไปถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้ามันพลิกผันนะได้รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากสืบทอดต่อจาก3ปอต่ออีกรอบนึงเนี่ยนะก็นับถอยหลังทำรัฐประหารรอบใหม่
นะผมว่าอย่างนี้ถ้ามันอยู่ในวงวนไปวนมาผสมประคนกำลังมันเลยอย่าไปวิเคราะห์อะไรมากวิเคราะห์มากไม่ดีคุณณัฐพงศ์ครับวิเคราะห์มากผิดมากจำไว้เลยอันนี้เดี๋ยวก่อนจะจบนะมีอันนึงอันนี้ก็แจ้งสักนิดนึงเมื่อเช้าผมอ่านข่าวจริงๆเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมติดตามการประชุมของคณะกรรมการคปภ.ที่เรื่องเกี่ยวกับประกันภัยค่อนข้างใกล้ชิดครับตอนแรกผมเข้าใจว่าอาคเนประกันภัยบริษัทเดียวสองนะไทยประกันภัยด้วยนะคราวนี้หลังจากนี้มติของเขาคือว่าให้ทางอาคเนประกันภัยกับไทยประกันภัยไปทำแผนที่จะขอยกขอเลิกกิจการเมื่อเช้าทางอาคเนประกันภัยกับไทยประกันภัยมั้งอาจจะอาคเนประกันภัยส่วนใหญ่ครับเขาแจ้งไปถึงลูกค้าว่าไม่แจ้งออกเป็นข่าวอ่ะแต่จะถึงลูกค้าบอกไม่ทราบก็คือว่าใครที่ทำเบี้ยประกันใครที่เป็นลูกค้าเขาเนี่ยสามารถมาขอคืนเบี้ยประกันขอรับคืนเบี้ยประกันเพื่อที่จะปิดสัญญากรมธรรม์ก็พูดง่ายๆว่าใครที่ทำโควิดไว้500เนี่ยเอาเบี้ยคืนไป500แล้วก็ไม่ต้องมีผลผูกพันกันที่จะเจอจบจ่ายแสนอะไรอย่างเงี้ยเขาให้เวลา 1-7 กุมภาครับอันที่1อันที่2ก็คือว่าอันนี้เขาไม่ได้บอกเลิกนะเขาให้ทางผู้เอาประกันเนี่ยเป็นคนเลือกครับจะเอาเงินเบี้ยประกันคืนไหมคำแนะนำของผมก็คือว่าไม่อันที่สองที่คุณครับบอกก็คือว่าถ้าไม่เลือกแบบแรกถูกไหมฮะก็คือไอ้สัญญาไอ้เจอจ่ายจบเนี่ยของอาคเนประกันภัยเนี่ยที่ทำอยู่ก็ยังครอบคลุมจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาถูกต้องแต่ว่าเขาก็พูดว่าถ้าเกิดเขาเลิกกิจการเขาไม่ได้บอกในเลิกกิจการแล้วถ้าเกิดในระหว่างทางที่เขาเลิกกิจการเนี่ยคุณติดโควิดแล้วคุณจะไปเคลมยังไงตอนนี้คุณยังเคลมได้แต่เขายังไม่เลิกกิจการใช่ไหมครับเรียกสินใหม่ทดแทนได้แต่ถ้าเกิดว่าเลิกกิจการแล้วคุณก็คงเลิกคุณก็คงเคลมได้แต่ไม่ใช่เคลมกับเขาแล้วเพราะเขาเลิกกิจการไปแล้วใช่แล้วไปเคลมแล้วจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเขาก็มาเล่นบทให้คุณคิดว่าเป็นทฤษฎีตัดสินใจเองให้คุณตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรบนพื้นฐานทฤษฎีกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดแต่ผมแนะนำว่างานนี้ควรจะกำขี้ถ้าเราทำประกัน500นะแล้วเพื่อได้แสนหนึ่งนี่นะสู้จนถึงฎีกาครับคือเดินหน้าไปไม่ติดก็ไม่ติดเราก็เสีย500แค่นั้นเองครับแต่ถ้าเราติดเนี่ยเรายังลุ้นน่ะว่าเราจะได้เท่าไหร่จากแสนหนึ่งยังลุ้นแต่คงไม่ใช่ได้500แน่นอนอ่ะครับมันต้องได้มากกว่านั้นใช่ไหมโดยทฤษฎีใช่แต่จะได้หรือเปล่าหรือไม่ได้เลยผมไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดถามผมเนี่ยอุตส่าห์แทงหวยอย่างนี้แล้วก็แทงมันได้จนจบเลยจนหวยออกอ่ะเพราะส่วนใหญ่ก็เหลือไม่เยอะเหลือเข้าใจว่า3เดือน3เดือนใช่มั้ย3 4เดือน3 4เดือนแต่อันเนี้ยมันก็น่าสนใจคุณณัฐพงศ์คำนวณกันแล้วนะว่ากรณีโควิดเนี่ยบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันโควิดถ้าดูจากการเคลมดูจากอะไรแล้วเนี่ยดูจากการติดเชื้ออะไรนะตอนนี้ถ้าเกิดยังมีหลายคนพูดกับผมนะคุณณัฐพงศ์กับผมเนี่ยลองเสียบจมูกติด ลอง ATK ดิติดเขาบอกโอมิคอนเนี่ยมันไม่มีอาการอะไรเลยนะนะครับคือมันไม่มีปวดหัวตัวร้อนเขาว่ากันนะแต่ผมก็ไม่รู้นะนะ เขาบอกมีปวดหัวตัวร้อนบ้างแหละมีไข้มีอะไรนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะคล้ายๆไข้หวัดครับใช่ไหมถ้าเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นปกติอยู่แล้วก็อาจจะติดอยู่แล้วเขาบอกถ้าเสียบไปเจอแน่ถ้าเจอแล้วมันจะยุ่งใช่ๆมันต้องมี1 2 3 4 5ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือขณะนี้การเรียกสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ทำประกันแบบเจอจ่ายจบเนี่ยจะกี่ล้านกรมธรรม์ผมไม่แน่ใจนะเพราะตัวเลขมันไม่เหมือนกันเลยบางคนบอก10ล้านบางคนบอก11ล้านบางคนบอก16ล้านกรมธรรม์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันไหนหมดอายุไปแล้วอะไรยังไงเราไม่รู้แต่ว่าการเคลมตัวเลข เรารู้ตัวเลขอย่างนึงว่าเบี้ยประกันทั้งหมดที่บริษัทประกันภัยรับไปเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านแล้วตอนนี้หยุดละไม่มีการรับประกันใหม่แล้วครับอันที่2มีการเรียกสินไหมทดแทนแต่ว่าจ่ายไปหมดหรือยังผมไม่แน่ใจ
เป็นวงเงินณขณะนี้ประมาณ 40,000 ล้านก็มีการคาดหมายว่าถ้าดูจากลักษณะของการแพร่ระบาดในตัวไรเนี่ยก็เชื่อว่ากว่าจะถึงเดือนมิถุนาเนี่ยยอดเคลมที่จะต้องจ่ายน่าจะประมาณอีก 40,000 ล้านงั้นสเต็กของปัญหาขนาดนี้คือปัญหา 80,000 ล้านครับสำหรับการจ่ายสินใหม่ทดแทนนั้นเป็นเหตุให้ทำให้อาคเนย์ประกันภัยต้องเจ๊งไทยประกันภัยต้องเจ๊งวันประกันภัยต้องเจ๊งครับเอเชียประกันภัยต้องเจ๊งสินมั่นคงประกันภัย สถานะไม่แน่นอนเพราะเท่าที่ดูตัวเลขล่าสุดปีที่แล้วหรือปีนี้ผมไม่แน่ใจขาดทุน 3,500 ล้านน่าจะเป็นปีที่แล้วหรือ9เดือนแรกของปีแล้วผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าขาดทุนเยอะมากขาดทุนเยอะคือถ้าเกิดขาดทุนในสเกลนี้นี่บริษัทตั้งอยู่ไม่ได้ครับนะแล้วน่าสนใจคิดต่อนี้คุณณัฐพงศ์ผมไปนั่งเช็คดูบริษัทประกันภัยมีสักกี่บริษัทประมาณสัก50กว่าบริษัททำกรมธรรม์ประกันชีวิตโควิดในประมาณสัก16บริษัทที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือเงินทุนทั้งหมดของประกันกองทุนที่มีรีเซิร์ฟแล้วประมาณแสนล้านทั้งระบบนะแต่เฉพาะโควิดอย่างเดียวล่อเข้าไป80,000ยังไม่ได้พูดถึงประกันรถยนต์นะประกันรถยนต์นี่ต้องถือว่ามีการเคลมแต่ละปีเป็นตัวเลขสูงนะแต่แม้ว่าเขาจะเฉลี่ยว่าโอเคไม่ใช่ทุกคันที่ทำประกันชนกันแล้วก็ขาดทุนเยอะแยะนะมีทั้งเงินใหม่เงินเก่าเข้ามาบริษัทยังตั้งอยู่แต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทางธุรกิจประกันวินาศภัยเนี่ยไม่เคยเจอในลักษณะแบบนี้มันถึงออกมาเป็นลักษณะที่ขอปิดกิจการเองซึ่งก็ไม่เคยมีใครทำเหมือนกันส่วนใหญ่จะทำแต่เขาไม่ให้ทำถูกเพิกถอนกิจการมากกว่าอ่ะก็เพิ่มเติมอีกแค่นี้ก็แล้วกันครับผมอ่ะตอนนี้14:40 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับอ่ะ14:44นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ช่วงนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะฮะหลายท่านคง อยากจะพูดคุยนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาคุยกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับก็เปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับนี่พูดถึงเมื่อกี้คุยกันเรื่องของอะไรล่ะเรื่องผลเลือกตั้งใช่ไหมนี่ล่าสุดวันนี้เห็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยนะไปตอบกระทู้กับทางสมาชิกวุฒิสภาเรื่องของการจัดการการเลือกตั้งนะอันนี้ใกล้ๆถ้าเอาตามที่นายกบอกก็ครึ่งปีแรกของปี2565ใช่ไหมสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะก็บอกว่าตอนนี้นะได้ประสานกับทางกกต.แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยววันที่21กุมภาพันธ์จะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และหลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนมีนาคมถามว่าไทม์ไลน์นะฮะหรือว่าที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะพูดถึงก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีมติจากครม.ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยนะก็ต้องมีประกาศแล้วก็ต้องจัดการการเลือกตั้งภายใน60วันถ้าดูอย่างนี้มีนาเมษาพฤษภานะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะเดือนพฤษภาคมนะแต่ไอ้คะแนนการเลือกตั้งสำหรับเลือกตั้งซ่อมนะพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต9ที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะมันจะส่งผลถึงผู้ว่ากทม.หรือไม่อันนี้ต้องรอดูเพราะว่าเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยก็มีปัจจัยอื่นด้วยนะไม่ใช่เฉพาะแค่พรรคการเมืองที่เขาบางพรรคที่เขามีการเสนอชื่อนะในการส่งผู้ไปชิงในตำแหน่งผู้ว่ากทม.เท่านั้นบุคคลอิสระทั่วไปนะหรือเราเรียกว่ามาจากอิสระเนี่ยนะก็สามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เหมือนกันนะที่เราเห็นชัดๆเนี่ยก็2คนใช่มั้ยที่เห็นออกว่า
เป็นในนามอิสระแน่นอนเนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยอันนี้หนึ่งท่านนะอีกคนหนึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณรสนาโตศิตกูลนะแต่ก็ต้องรอนะจริงๆแล้วท้ายที่สุดก็คือต้องรอว่าถ้ามีการจัดการการเลือกตั้งมีการเปิดรับสมัครนะตอนนั้นเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วล่ะนะว่าจะมีใครที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมบ้างอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะเพราะว่านี่ก็เห็นมีข่าวล่าสุดขยับเข้ามานะเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นภาพกันนะครับอ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งโทรศัพท์ไม่เสียเนาะไม่มีปัญหาใช่ไหมนะไม่มีปัญหาเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังซะหน่อยนะเพราะว่าบางท่านอาจจะยุ่งอยู่ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ก็ปกตินะครับก็โทรคุยกันตั้งแต่ช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4ของรายการนะครับส่วนตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะเอาโควิดสักนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าบางคนก็กังวลอยู่นี่เห็นล่าสุดเนี่ยนะ1กุมภาพันธ์นี่ก็เลิก work from home แล้วนะก็กลับมาตามปกติเห็นนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าทำเนียบเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันพุธที่2กุมภาพันธ์นะก็เดี๋ยวต้องรอดูค่อยๆรอดูว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ก็ติดเชื้อใหม่ 8,008 รายนะ ATK นี่ 2,065 รายรวมเบ็ดเสร็จทั้ง ATK แล้วก็ PCR PCR ก็ตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่วันละประมาณ 10,000 คนนะผู้เสียชีวิตวันนี้ลงมาหน่อยนะเหลือ16คนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะก็เดี๋ยวรอดูนะของผมนี่ได้แล้วคุณวีระมี SMS มาบอกว่ากุมภาพันธ์ให้ไปฉีดเข็ม4ล่ะนี่มันเร็วมากเลยผมยังงงเลยมาก่อนเดือนนึงอ่ะไฟเซอร์เข็ม4เป็นไฟเซอร์ก็ไปฉีดอันนี้เป็นของที่ไหนที่บางซื่อโอเคอ่ะคราวนี้คนที่จะคุยกับเรามารอแล้วมาแล้วคุณแบงค์สาย2สวัสดีครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับอืมครับผมมีจะสอบถามอาจารย์นิดนึงว่าพอดีเมื่อเช้าได้ฟังข่าวเรื่องของการอ่านตัดสินเรื่องของเหมืองอัชราใช่ไหมฮะทีนี้ผมสงสัยนิดนึงอ่านแล้วเหรอเดี๋ยวอ่านแล้วเหรออ่านแล้วเหรอเขาบอกว่าจะอ่านวันนี้มั้งฮะก็ยังไม่ได้อ่านสิใช่แต่ว่าคือผมสอบถามนิดนึงคือถ้ากรณีอย่างเงี้ยสมมติว่ามันมีการตัดสินว่าโอเคว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายแพ้โอเคเราอาจจะต้องเมืองไทยเนี่ยอาจจะประเทศไทยต้องเสียค่าปรับประมาณถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ7-30,000 ล้านกว่าบาทคุณสนใจไม่คุณสนใจเรื่องนี้เพราะอะไรผมถามนิดนึงไม่ผมสนใจผมไม่ได้สนใจเรื่องเหมืองผมสนใจแค่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีการทำสัญญาหรือผิดสัญญาอะไรเงี้ยจนทำให้ประเทศเสียหายโอเคว่าประเทศต้องชดใช้แล้วไม่คุณสนใจเรื่องนี้เพราะอะไรผมสนใจว่าคือถ้าเกิดว่าเมืองไทยเนี่ยถูกไม่ใช่เพราะอนุญาโตตุลาการมีมาตั้งหลายเรื่องแล้วเรื่องทางด่วนเรื่องอะไรต้องเยอะแยะผมไม่เห็นคุณกระตือรือร้นกันขนาดนี้ไม่ผมไม่ได้สนใจเรื่องเหมืองทองนี่ครับผมแค่สนใจไม่นี่ไงมันไม่สนใจเรื่องเหมืองทองได้ยังไงเพราะกรณีที่เป็นอนุญาโตตุลาการขนาดนี้มันกรณีเหมืองทองอัครารีซอร์สเซสครับคือคุณจะโยงกับเรื่องการเมืองไหมล่ะเอาพูดให้ตรงๆเออคือพูดให้โยงคือพูดให้โยงเรื่องการเมืองว่าคุณประยุทธ์จะต้องจ่ายเงินหรือไม่ต้องจ่ายเงินใช่ไหมคุณต้องการจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมใช่คือก็พูดมาไม่ต้องไปอ้อมค้อมไม่ต้องไปอ้อมค้อมถ้าถามว่าต้องจ่ายเงินคุณประยุทธ์จะต้องจ่ายไหมผมตอบได้เลยว่าไม่ต้องจ่ายถ้าถามผมคือถ้าเกิดคุณจะโยงอย่างนั้นคุณจะไม่ต้องไปเสียเวลาพูดอะไรมากเพราะผมเข้าใจที่คุณพูดว่าคุณอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณประยุทธ์เป็นคนออกคำสั่งคุณประยุทธ์ต้องเป็นคนจ่ายเงินไหมถูกไหมครับไม่ต้องจ่ายแล้วครับเนี่ยทำหน้าที่รัฐบาลเป็นคนจ่ายครับนี่ผมตอบอย่างนี้เลยอ่ะยังไงถ้าเป็นเคสอื่นๆก็เหมือนกันเหมือนกันหมดนะไม่มีใครจะต้องไปจ่ายหรอกมีแต่ว่าคุณทำหน้าคุณตัดคุณทำหน้าที่ในฐานะรัฐอะรัฐก็ต้องเป็นคนจ่ายสิคุณจะไปจ่ายได้ไงหรอกจบไหมอ๋อโอเคครับผมครับสวัสดีครับคืออย่าวกเวียน อย่าวกวนเอาให้ชัดๆอะตู่ผมฟังที่คุณพูดผมก็รู้แล้วว่าคุณต้องการจะบอกจะถามอะไรกันครับผมก็ตอบได้เลยถ้าถามผมอย่างนี้ผมตอบได้เลยต่อคุณหมูสายสามคุณหมูครับสวัสดีครับเชิญครับปรึกษาเรื่องสรรพากรนิดนึงครับ
รึกษาเรื่องสรรพากรก็ต้องปรึกษากับสรรพากรสิครับเว้ยคุณเดินไปที่คุณจ่ายภาษีสรรพากรเขตไหนบางพีครับคุณเข้าไปที่สรรพากรบางพีเลยไปถามเขาเลยถามไปแล้วมันได้คำตอบที่ไม่เหมือนเดิมอะครับอ้าวถามไปแล้วก็ต้องตามที่เขาตอบนั่นแหละเพราะเขาเป็นคนเก็บภาษีคุณอะแต่คุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในอีกเรื่องนึงคืออย่างนี้ฮะผมกับหุ้นส่วนเนี่ยไม่ต้องอย่างนี้ฮะเลยฮะเอาว่าถ้าเกิดเขาตอบคุณมาว่าอย่างไรก็ทำตามนั้นแหละแต่คุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคุณไปอุทธรณ์เอาเอาจริงๆเนี่ยผมคือไม่ใช่ว่าผมตัดเยื่อใยไม่อยากตอบอะไรนะก็คือคุณมาเล่าให้ผมฟังได้เอาจะเล่าก็ได้อ่ะลองดูผมกับหุ้นส่วนเป็นเจ้าของโรงงานอยู่คนละครึ่งนะครับก่อนหน้านี้บริษัทไอ้หุ้นส่วนที่ว่าเนี่ยมันจัดตั้งเป็นรูปบริษัทนิติบุคคลใช่ไหมเป็นบริษัทผมกับคือผมมีบริษัทนะครับแล้วก็ผมกับหุ้นส่วนก็เป็นเจ้าของคนละครึ่งในขณะที่เรามีโรงงานนะครับชื่อเนี่ยเป็นของผมกับหุ้นส่วนคนละครึ่งบริษัทเช่าโรงงานเราอยู่ตอนแรกสรรพากรก็ให้บริษัทเช่าโรงงานก็คุณก็มีรายได้จากการเช่าโรงงานที่ว่าใช่ครับครั้งแรกเขาให้จัดตั้งเป็นคณะบุคคลเราก็จัดตั้งเป็นคณะบุคคลแล้วก็ดำเนินการเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายอะไรไปทุกอย่างถูกต้องวันดีคืนดีเขาก็บอกให้เลิกถูกต้องเพราะเรื่องตั้งคณะบุคคลมันไปเลี่ยงภาษีครับครับแล้วก็พอเลิกแล้วก็มาเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาเสร็จเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมกับหุ้นส่วนเนี่ยไม่ได้รับเงินเดือนเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้ในส่วนของค่าเช่าโรงงานก็ยังมีอยู่ต้องแล้วค่าเช่าโรงงานนี่เข้าบุคคลธรรมดาหรือเข้าคณะบุคคลเมื่อคณะบุคคลไม่มีแล้วก็ต้องเข้าบุคคลธรรมดาสิถูกต้องครับเออแล้วไงต่อเสร็จแล้วเราจะขอภาษีคืนเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นชื่อคนละครึ่งทั้งที่ผมก็ทำสัญญาขอเช่าเป็น2ชื่อผมก็เลยงงว่าแล้วจะให้กูทำยังไงวะไม่ต้องไปทำอะไรอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปทำอะไรที่มันมีตัวหน่วยภาษีเพิ่มขึ้นเพราะที่คุณทำมาเพื่อเจตนาคือจะเสียภาษีให้น้อยลงก็ทำตัวไปตรงมามันทรัพย์สินมันเป็นโรงงานของเรานะครับของผมแต่หุ้นส่วนเข้าใจไม่ผมเข้าใจที่คุณพูดแหละครับหลักการก็คือการตั้งไอ้การแยกเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มาเนี่ยมันเพื่อเสียภาษีให้น้อยลงครับเออคราวนี้เพื่อเสียนอกจากเสียภาษีน้อยลงก็จะขอคืนภาษีครับเออถ้าคุณไม่ขอคืนภาษีก็ไม่มีปัญหาไงเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายเดี๋ยวเขาขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะซวยไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นเทคนิคพื้นฐานนะคุณครับเออคุณลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ล้วงไปล้วงมาเงินมันมีอยู่ก้อนนึงมันจะหมุนหัวม้วนไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จัดการต่ออย่าไปเสี่ยงทำเลยถ้าถามผมอ่ะเออแล้วไม่ต้องขอคืนไม่ต้องไปขอคืนคุณเชื่อผมเถอะโถนี่ผมเป็นคนอธิบายแบบ practical มากนะครับเออผมไม่ไปเล่นแง่กฎหมายอะไรหรอกโถเขามองเราเขาก็มองเจตนาเราออกอยู่แล้วไอการตั้งคณะบุคคลก็เพื่อเลี่ยงภาษีตั้งคณะบุคคลมา5คน8คนเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ละคนก็มาตัดออกไปเดี๋ยวไปขอคืนเลยปวดหัวนี่ทหารผมนะชี้ทางสวรรค์ให้เออจริงๆพูดตรงๆไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปนั่นมากผมเป็นคนแบบนี้แหละครับเออถ้าไม่เชื่อผมก็ลองทำดูได้ครับเออไปขอคืนดูเดี๋ยวเขาล้วงตรวจชิพายไว้ว่อนที่บอกให้ครับจะคุ้มไหมล่ะ คุณมีรายได้ทางเดียวเหรอคุณลงบัญชีถูกต้องทุกอย่างเหรอคุณแจ้งรายได้ครบถ้วนเหรอถูกต้องหมดครับนั่นแหละนั่นแหละมันต้องมีรูไหนทั้งรูนึงอะ อยากเสียงไหมเล่าอยากเสียงก็ทำไปโอเคครับครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณเก่งสายหนึ่งคุณเก่งครับครับผมครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณณัฐพงศ์ครับผมอืมคือผมจะสอบถามว่าถ้าเกิดว่าผมจะพา
คนต่างด้าวไปส่งหน้าด่านเนี่ยตำรวจเขาจะจับผมไหมครับคนต่างด้าวที่ว่าเนี่ยเขามีปัญหาอะไรป่ะเขาจะกลับบ้านเขาครับผมตอนนี้กลับได้ไหมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเขาสั่งให้เขาข้ามไปได้อยู่ครับจังหวัดไหนข้ามตรงเจดีย์สามองค์ไหมครับอาจารย์ครับผมไม่แน่ใจเพราะเขาเข้าเมืองต้องถามว่าเข้าเมืองมาผิดกฎหมายไหมก่อนไม่ผิดครับผมเขาเป็นแม่บ้านนี่แหละครับเป็นเพื่อนของแฟนก็ต้องดูว่าเขาเข้ามาผิดกฎหมายเลยอายุอะไรหรือเปล่าต้องเช็คดูไม่ผิดไม่เลยครับผมมีพาสปอร์ตมีเลยเรียบร้อยอยู่ครับแต่ตอนนี้หน้าสิวหน้าขวานอย่าไปเลยอ๋อครับเสี่ยงไม่คุ้มครับเป็นไรขึ้นมาเดี๋ยวถูกข้อหาพาคนหลบหนีอะไรวุ่นวายจริงๆเนี่ยให้เขาอยู่ไปก่อนเถอะรอให้มันซากว่านี้ก่อนนะจวนแล้วนะครับอืมครับครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับจากกรุงเทพไปเมืองการมันหลายด่านคุณสุวัฒน์ใส่สองสุวัฒน์ครับสุวัฒน์อยู่ไหมไม่อยู่อืมอ่ะได้ไงต่ออ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวถ้าเวลามันเหลือไม่พอนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องพักซะก่อนเนาะพักก่อนเพื่อให้อะไรนะเพื่อให้มันไม่มีปัญหาเรื่องของเวลาข่าวต้นชั่วโมงครับอ่ะเรางั้น 14:58 นาทีพักสักครู่ครับ15:08 นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะก็เปิดสายคุยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-165702-248-1657นะครับว่ากันต่อว่ากันต่อเห็นว่าเขาจะลดไอ้ไบโอดีเซลครับจาก7ร้อยละ7หรือร้อยละ5แต่จะทำให้แต่ก็ไม่เกี่ยวกับราคาน้ำมันดีเซลนะครับรัฐบาลตรึงไว้30ก็ตอนนี้ก็29.99 บาทต่อลิตรส่วนดีเซลไอ้อย่างอื่นถ้าเป็นดีเซลพรีเมียมนี่36นะครับแล้วยังไงต่อชาวสวนปาล์มเขาไม่ยอม อะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเรื่องจะไปไหนต่อเพราะถ้าน้ำมันในตลาดโลกแพงนี่ป่วนแก้ยากครับต่อคุณปุ๊กสายหนึ่งคุณปุ๊กครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับค่ะอยากจะสอบถามว่าพอดีมีโฉนดบ้านอยู่3หลังนะคะโฉนดแล้วโฉนดบ้านอยู่3หลังหมายถึงว่าเป็นเจ้าของบ้านอยู่3หลังนะคะเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินอยู่3หลังค่ะพร้อมบ้านนะคะอยากจะสอบถามอาจารย์นะคะว่าเคยได้ยินว่าจะต้องเสียภาษีหลังที่2หลังที่3อ่ะค่ะถูกต้องก็คิดว่าค่ะตอนนี้จะต้องทำยังไงอะคะก็เสียสิครับหมายถึงว่าไปที่เดี๋ยวเขาส่งใบประเมินมาเดี๋ยวเขาส่งใบประเมินมาไม่ใช่กรมที่ดินฮะอันนี้เสียภาษีเดี๋ยวเขาส่งใบประเมินมาคือว่าเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะเช็คเองแล้วก็จะส่งมาให้เราใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนครับอยู่แถวนวมินค่ะเดี๋ยวรอเขตเขาส่งมาให้ครับแล้วแต่บ้านอยู่นวมินเนี่ยสองหลังอีกหลังนึงอยู่อีกซอยแถวนนบุรีอะค่ะไม่เป็นหลังไหนที่มีเราเป็นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอ๋อก็ทั้งสองหลังแรกแต่หลังที่สามเป็นชื่อน้องสาวค่ะชื่อน้องสาวนี่คือชื่อในทะเบียนบ้านหรือว่าชื่อเจ้าของชื่อในทะเบียนบ้านค่ะแต่ชื่อเจ้าของคือชื่อหนูค่ะชื่อเจ้าของของหนูเนี่ยหลังไหนครับหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามแต่หลังที่สามเนี่ยทะเบียนบ้านเป็นชื่อน้องสาวค่ะแล้วหลังที่สองทะเบียนบ้านเป็นชื่อใครยังไม่มีชื่อเลยค่ะยังลอยๆอยู่แต่ว่างั้นก็เสียสองหลังเขาก็ส่งมาให้เองอ๋อเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้เองใช่ไหมคะบ้านทั้งสองหลังที่เหลือที่ไม่ได้มีชื่อคุณอยู่ไม่ได้มีชื่อคุณอยู่ที่ทะเบียนบ้านมูลค่ามันสักเท่าไหร่ประมาณหลังที่สองประมาณ4.5 ล้านหลังที่สามประมาณ3.5 ล้านประมาณนี้ค่ะก็4 ล้านเสียภาษีไม่เยอะนะครับครับหลักพันครับโอเคค่ะพอดีรออยู่ว่าทำไมรอครับต้องเดือนกุมภาฮะเดือนกุมภาเขาถึงจะส่งมาให้ครับอ๋อได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอันนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถ
ถูกต้องอันนี้จะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นคนเก็บครับคนละเรื่องกับกรมที่ดินกรมที่ดินนี่คือไปโอนไปซื้อขายไอ้นั่นคือค่าธรรมเนียมในการโอนครับคนละเรื่องกันต่อคุณทิศสายสองคุณทิศครับคุณทิศครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับขอสอบถามหน่อยครับผมทำประกันนะประกันรถชั้นสองเนี่ยตอนในสิ้นปีเนี่ยบริษัทอาคาเน่นะครับอาจารย์ครับพอดีว่าเนี่ยมันเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยเขาบอกว่าโทรมาถามว่าจะรับเงินคืนหรือเปล่าเขาถามเราผมก็เลยโทรมาถามอาจารย์ก่อนว่าจะรับเงินคืนหรือว่าปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับถ้ากรณีประกันรถผมแนะนำให้รับเงินคืนแต่ว่าจะได้คืนเท่าไหร่ผมไม่ทราบเราเสียไปเท่าไหร่ครับ 6,700 ครับ2บวก 6,700 เหรอครับแต่เข้าใจว่าถ้าประกันรถยนต์เขายังไม่ได้แจ้งนะเขาแจ้งเฉพาะประกันโควิดนะเนี่ยผมถึงได้โทรมาถามไม่เขาเซลล์เขาโทรมาถามว่าจะคืนไหมใช่ไหมใช่ใช่เขาประกันรถยนต์นะประกันรถยนต์นะประกันรถยนต์ผมเพิ่งทำเมื่อปลายปีนี้เองอาจารย์ให้เป็นเซลล์แน่เหรอครับหรือว่าเป็นที่ไหนคุณรู้ไหมผมทำกับบล็อกเกอร์เขาโทรมาว่าจะรับเขาจะเดินเรื่องว่าให้รับเงินคืนหรือเปล่าครับบล็อกเกอร์ครับเอ๊ะผมว่าโทรศัพท์ไปถามที่อาคเนดีกว่าเพราะว่าเห็นเพราะว่าอาคเนประกันภัยเขายังไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นประกันรถยนต์ประกันทรัพย์สินประกันอัคคีภัยเขายังไม่ได้พูดเรื่องนี้นะอ๋อคราวนี้บล็อกเกอร์เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้ทำในนามของอาคเนนะเขาทำของเขาเองมากกว่าก็คงจะไอ้ก็คืออยากจะแบบแต่ถ้าเกิดเขาคืนเงินคุณให้เขาคืนเงินให้คุณได้แล้วย้ายไปอยู่ประกันอื่นเนี่ยผมสนับสนุนให้ทำเอางี้ก็แล้วกันครับเอาแล้วระหว่างย้ายมันจะไม่เสียแบบว่าถามเขาสิครับถามเขาสิครับไม่คือหลักกฎหมายคือผมหมดแล้วแบบผมมาย้ายไปต่ออีกที่นึงแล้วมันจะไม่ย้ายแบบเกินกำหนดอะไรอย่างเงี้ยความหมายผมอย่างเงี้ยครับผมไม่เข้าใจความหมายของคุณคุณทำประกันอยู่คุณก็ต้องให้มันต่อเชื่อมันสิครับว่าประกันใหม่มีผลบังคับตั้งแต่เมื่อไหร่สิครับไม่งั้นคุณไม่รู้ต้นรู้ปลายก็ยุ่งสิครับผมคือความหมายคือเขาจะต่อย้อนหลังให้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะทำหน้าวันมันย้อนหลังมันไม่มีประโยชน์อะไรนี่ครับจะไปย้อนก็มันไม่เกิดเหตุจะไปย้อนทำไมล่ะครับก็เดินหน้าเหมือนซื้อกรมธรรม์ประกันใหม่เอาเบี้ยประกันจากของประกันเดิมมาจ่ายประกันใหม่มันไม่ได้ไปมันจะไปย้อนหลังหากระแสเลยมันไม่เกิดเรื่องนะครับอ้าวโอ้เนี่ยผมถึงได้โทรมาถามอาจารย์นี่ไงเราลองใช้ตรรกะคิดดูสิว่าไอ้ที่มันไม่เกิดเหตุก่อนหน้านี้เราจะไปเคลมอะไรเราก็ไม่ได้เคลมอะไรอยู่แล้วใช่รถก็ยังไม่ได้เราก็พูดถึงว่าในอนาคตแล้วก็ต้องคุ้มครองเราตั้งแต่วันไหนเราต้องรู้สิประเด็นที่สองก็คือว่าไอ้ตัวบร็อกเกอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนจัดการเอาเบี้ยประกันของเก่าจะได้คืนเท่าไหร่แล้วของใหม่จะต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วจะต้องจ่ายเพิ่มจ่ายขาดเท่าไหร่ก็ไปนั่งคำนวณดูใช่ๆคือเขาบอกว่าจะเอาเงินคืนหรือว่าจะย้ายอย่างเงี้ยเขาถามถ้าง่ายที่สุดก็คือย้ายนี่ครับถ้าย้ายแล้วไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มย้ายเลยนะครับง่ายที่สุดเลยครับอ๋อเนี่ยผมไม่ได้โทรมาถามนะครับเอาความตัดสินใจของอาจารย์มาเลยตรงนี้ไงยังไงต้องให้รถเรามีการคุ้มครองประกันภัยอยู่ครับเผื่อเหลือเผื่อขาดครับแล้วก็ขับรถดีๆอย่าเปลี่ยนเลนบ่อยอันที่1อันที่2อย่าขับเร็วจนเกินไปเดี๋ยวมันเบรกไม่ทันอันที่3เวลาเห็นผู้โดยสารรีบๆอ่ะอย่ารีบตลกเข้าไปอย่ารีบแวบเข้าไปเดี๋ยวชนกันครับครับถูกมั้ยเดี๋ยวมีเรื่องที่2อีกครับเดี๋ยวผมถามอาจารย์ณัฐพงษ์ว่าผมก็ได้รับ SMSไปฉีดไฟเซอร์เหมือนกันครับเข็ม4ครับครับเราต้องไปไหมครับว่าอาจารย์นายพงศ์จะฉีดไหมเขาบอกว่าสมัครใจครับก็เลือกได้ครับแล้วแต่ครับไม่ผมถามอาจารย์เนี่ยว่าจะไปไหมเพราะว่าผมมันพอถามผมเหรอว่าผมจะไปไหมเหรอมันหลายยี่ห้อเกินแต่ผมก็หวั่นไงเขาให้ทำอะไรผมก็ทำตามนั้นนะครับเขาบอกว่าให้ไปทำอย่างนี้ผมก็ไปทำครับเพราะว่าถ้าเป็นแอสตราเหมือนเดิมผมก็ว่าจะไปฉีดอยู่แต่ว่ามาเป็นไฟเซอร์แล้วตอนแรกผมฉีดซิโนแวคแล้วมาแอสตราแล้วก็มาไฟเซอร์อย่างเงี้ยมันหลายยี่ห้อครับครับว่าแต่ถ้าถามอาจารย์นะผมก็คือลุยเลยใช่ไหมครับ
เขาให้ทำอะไรผมทำตามนั้นครับครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแจ็คสายหนึ่งสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับเชิญเมื่อกี้ที่มีคนโทรว่าจะส่งแรงงานกลับเนี่ยก็ให้เขาติดต่อที่ MAI คือของเมียนมาแอร์เวย์ที่สุวรรณภูมินะครับเขามีเบอร์การติดต่ออยู่เขามีคนรับสายนะครับ4,600กว่าบาทนะครับบินเที่ยวเดียวนะครับไม่ก็ไม่มีการกลับมาแล้วก็ไม่ครับไม่ครับไม่รู้ว่าเสียเองไม่ใช่ครับเขาจะพาไปส่งที่ด่านพระเจดีย์3องค์ครับอ๋อเจดีย์3องค์เขาไม่ได้ขึ้นเครื่องครับเขาจะไปทางรถครับเขาจะไปทางรถนี่ต้องให้เขาทำหนังสือผ่านผู้ว่าถึงจะออกได้ครับถ้าผู้ว่าไม่อนุมัติก็ไปไม่ได้ครับพี่ผมไม่ทราบแต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นเครื่องครับครับเพราะว่าหลายๆที่เขาโทรมาคุยกับผมเนี่ยผมก็จะแนะนำขึ้นเครื่องมันประหยัดกว่าแล้วก็เร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาเจอสารพัดด่านนะครับประมาณนั้นถูกจับแน่นอนถ้าออกอย่างนั้นรับทราบครับขอบพระคุณสวัสดีครับครับคุณชัยสาย3คุณชัยครับครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับสวัสดีครับได้ยินครับครับเรียนสายอาจารย์ดีละคุณรัตพงศ์ครับผมก็นี่แหละกำลังคุยกันอยู่แหละครับครับผมไงครับจะรบกวนปรึกษาอาจารย์ครับเรื่องต่างด้าวกันครับอาจารย์เรื่องต่างด้าวคือใครครับคือเขาเป็นเหมือนเป็นโรฮิงญาครับแล้วก็มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่ด้วยครับอาจารย์แล้วก็คือเขามาอาศัยอยู่นานมากจนนับเวลาได้ก็12ปีแล้วครับเมื่อก่อนนะครับเขาอยู่อีกซอยหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันกับซอยที่ผมอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ในซอยที่ผมอยู่แล้วเขาก่อปัญหาครับอาจารย์ก่อปัญหาอะไรครับก่อปัญหาคือเขาทะเลาะวิวาทกันเองครับแล้วยังไงครับครับแล้วก็นอกจากทะเลาะวิวาทกันเองแล้วเนี่ยเขาทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้านด้วยครับผมแล้วยังไงครับคือเขาก็ท้าทายว่าให้ไปแจ้งตำรวจได้เลยเพราะเขาจ่ายตำรวจเป็นรายเดือนอยู่แล้วตำรวจมาก็แค่ทำอะไรเขาไม่ได้โอ้ก็ลองดูว่าลองแจ้งตำรวจสิครับครับครับก็ต้องแจ้งตำรวจแล้วครับเขาจะจ่ายรายเดือนไม่จ่ายรายเดือนอะไรนั่นเป็นเรื่องของเขานะครับนั่นเขาอ้างครับแต่คุณก็ถ้าเกิดคุณคิดว่ามีอะไรไม่ถูกต้องคุณก็แจ้งตำรวจไปแล้วคุณแจ้งตำรวจหรือยังอ๋อครับอาจารย์ไม่คุณแจ้งตำรวจหรือยังเพื่อนบ้านเคยไม่ตัวคุณน่ะตัวคุณน่ะตัวผมยังไม่เคยแจ้งงั้นไปแจ้งไปแจ้งเขาไม่ได้ไปแจ้งเขาไม่ได้หาเรื่องผมแต่เขาหาเรื่องเพื่อนบ้านอ้าวก็นั่นแหละก็นั่นแหละคุณอยู่ในละแวกนั้นคุณก็ไปแจ้งครับอาจารย์ครับสน.ไหนล่ะครับบึงกลุ่มครับอาจารย์ก็ไปแจ้งสน.บึงกลุ่มโทรศัพท์ไปครับครับอาจารย์แล้วทำไมเขากล้าอ้างสิทธิ์ได้ครับนั่นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของคุณฮะเขาจะอ้างอะไรก็อีกเรื่องนึงนะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าผมไม่รู้ว่าเขาเข้าเมืองถูกกฎหมายหรือเปล่านี่ไม่รู้อันที่สองก็คือว่าเรื่องถ้าเกิดก่อความรำคาญคุณก็ไปแจ้งได้อยู่แล้วครับอาจารย์ครับก็ไปแจ้งเหมือนที่โทรมานี่แหละเหมือนที่โทรมานี่แหละไปบอกตำรวจเขาแต่เปลี่ยนที่บอกว่าเนี่ยในซอยผมหมู่บ้านผมมันมีอย่างนี้ช่วยไปดูหน่อยอะไรก็ว่ากันไปครับอาจารย์ครับแล้วอีกเรื่องนึงครับอาจารย์ว่าคือเรื่องณปัจจุบันเนี้ยคือเขามาอยู่จนเขาออกเรื่องเดียวกันแล้วเรื่องเดียวกันแล้วไม่เรื่องเดียวกันแล้วไม่ใช่อีกเรื่องนึงมันเรื่องแรกนั่นแหละก็เรื่องเดียวกันแล้วมีเสียงผู้หญิงมาแซมก็มาไม่ใช่เป็นตัวคู่กรณีเองอ่ะผมไม่คุยต่อละครับครับขอบพระคุณรายการนี้ไม่คุยกับพลายกับซิปครับขอบพระคุณครับ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 สวัสดีครับแต่ก็เหมือนกันเลยนะเวลาใครโทรศัพท์มานะนี่เรื่องของตัวได้ยินเสียงอีกคนบอกให้ถามอย่างนี้อย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยอยากคุยด้วยครับเพราะว่าถามไปก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรมันก็ต้องเอาคนที่เป็นพลายกับซิปอ่ะ
มาถามซะว่าเรื่องเป็นยังไงได้ยินเสียงไหมได้ยินได้ยินได้ยินครับรายการนี้ไม่ใช่รายการคุยกับกุมารทองคุยกับลาโยมไม่ใช่คุยกับหงพายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงก็พอคุยไปปั๊บผมไม่คุยต่อละครับคุณเอกสายสองคุณเอกครับคุณเอกอาจารย์สวัสดีครับเชิญเชิญนัทพงศ์สวัสดีครับครับเอาสามเรื่องกระชับกระชับหนึ่งไอ้ประกันรถสินมั่นคงหมดโมกลาทันยี่ห้อใหม่เทเวศที่ผ่านมาที่ผ่านมาหมดโมกลาอ้าวก็เรียบร้อยก็ไม่ชนก็ดีแล้วก็จบข่าวไปทำของยี่ห้อเทเวศเทเวศทั้งพรบทั้งไอ้ประกันรถกระบะทั้งสามเอาแบบเซ็ตเซ็ตแล้วก็ไอ้โควิดลูกชายก็ทำให้จนหมดเตือนพิธภาไอ้สินมั่นคงเลยนะแล้วเรื่องที่สองนี่ก็ไอ้น้ำมันนี่มันไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมเอออย่าไปนั่นเลยนะคือไม่ต้องไม่ถามดูเฉยไม่ต้องถามอะไรละไม่ต้องถามอะไรละถามก็ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรถามไปก็ไม่มีประโยชน์เลยเรื่องที่สามเรื่องที่สามก็ทำไมนี่ทำไมแบบพระที่เป็นข่าวตามโทรทัศน์ที่แบบไม่ดีไม่ดีมันเยอะอาจารย์เป็นเพราะอะไรอะที่เป็นข่าวตามโทรทัศน์เช่นอนาจารผู้หญิงดูหมออะไรอย่างเงี้ยมีเป็นอะไรอ่ะคือเมื่อก่อนก็อย่างนี้แหละไม่ใช่เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้รับข่าวหนาแน่นขนาดนี้ครับไม่มันเหมือนกับเขาเรียกอะไรลูกชาวบ้านมาห่มผ้าเหลืองหรือเปล่าอาจารย์ก็ลูกชาวบ้านทั้งนั้นน่ะเป็นลูกใครล่ะครับที่ไปห่มผ้าเหลืองมันไม่ไหวนะทำไมไม่เขาเรียกอะไรทำให้มัวหมองอ่ะนี่ไงก็ดีนะที่ผมก็ทำให้คุณหงุดหงิดทำให้คุณหงุดหงิดอันนั้นก็ถูกต้องอันนั้นก็ถูกต้องทำให้คุณหงุดหงิดมากกว่ามันหมองไม่หมองผมไม่รู้แต่ว่าทำให้คุณหงุดหงิดถึงได้มาอ่านหนังสือพุทธธรรมของสมเด็จท่านเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยหมายความว่าคนละเรื่องกันน่ะไม่ใช่เอาเรื่องนั้นแล้วมาอ่านอันนี้คนละเรื่องกันไอ้อ่านอันนี้มันเพื่อตัวเราไอ้อ่านอันนี้มันเพื่อตัวเราเราต้องวางท่าทีวางจิตใจให้ถูกต้องไม่ใช่ไปหงุดหงิดกับคนอื่นอ่านไปก็เท่านั้นแหละครับอย่างนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ให้เทพคุณโรจน์ใจหนึ่งคุณโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับวันนี้ลูกชายผมออกจากโฮสพิทอลนะครับประกันไว้กับอาคาเนย์มาลุ้นกันอยู่ว่าเราจะได้เคลมหรือเปล่าออกจากโฮสพิทอลครับคือเราอ๋อติดแล้วติดแล้วฮะแล้ววันนี้แล้วตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วส่งเรื่องไปให้เขายังอะไรนะครับส่งเรื่องเคลมไปให้เขายังส่งเรื่องหมดแล้วครับส่งไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับส่งไปตอนที่ระหว่างพักอยู่นั่นแหละครับผมนานไปประมาณย้อนหลังไปประมาณ3วันนะครับโอ้ที่สะที่ผ่านมาส่งไปแล้วนะส่งไปแล้วฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขารับเรื่องไว้แล้วรับเรื่องแล้วก็คือเราพิจารณามีเลขรับเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วมีหมดแล้วถ้าเป็นแบบรถยนต์ก็เล็กๆเคมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีหมดทุกอย่างแล้วมีหมดครับผมแล้วเฝ้ากันอยู่อ๋อรออยู่ว่าคราวนี้ทำกรมซื้อเบี้ยประกันไปเท่าไหร่เอ่ยซื้อไป500ฮะอาจารย์คาดว่าจะได้เงินเท่าไหร่ถ้าติดคือตามกรมธรรม์นั้นได้แสนนึงอ๋อได้แสนผมคิดว่าถ้าเกิดเขาจะจ่ายช้าจ่ายแล้วเราก็เข้าใจนะครับอาจารย์ถ้าเขาไม่จ่ายเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้ครับถ้าตัวผมนะเพราะผมถือว่ามันก็เราถือว่าเราประกันแล้วอ่ะบริษัทเขามีปัญหาเราก็ทำใจได้เบี้ยมันไม่เยอะใช่ไหมครับไม่ซีเรียสเบี้ยมันไม่เยอะถามว่าตังเรามีไหมตอนนี้เราก็ไม่ค่อยมีเศรษฐกิจเราก็ไม่ดีนะครับแต่ได้ก็มาเยียวยาเราได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช้คติอาจารย์ได้ก็ดีไม่มีก็ได้มีก็ดีได้ก็ดีไม่ได้ก็ได้ครับตัวผมนะอย่างลูกชายบอกลูกชายไปเลยว่าทำใจไว้ก่อนว่าไม่ได้ครับอย่าเพิ่งว่าไว้ว่าได้เงินมาอย่าไปคิดซื้อของอะไรระหว่างที่รอเงินนี้เฮ้ยเดี๋ยวกูจะได้เงินแสนแล้วกูจะไปซื้อนู่นซื้อนี่จินตนาการไปเดี๋ยวจะผิดหวังแต่ยาเขาก็บอกผมว่าถ้าเขาได้มาเขาจะให้ผม20,000เฮ้ยอย่าเพิ่งไปหวังเลยใช้ได้มาก่อนแล้วค่อยว่าใช่มาบอกเขาว่าให้ปวดท้องขี้ก่อนค่อยแก้คุงเกย์ใช่ครับง่ายเลยเตรียมกระดาษทิชชู่ไม่เอาเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ก่อนก็ยังได้แต่ผมคิดว่าโอกาสจะได้น้อยมากใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นแหละอย่างนี้เพื่อเข้าใจโลกครับเ
ข้าใจความเป็นไปมองโลกตามความเป็นจริงไม่ได้มองโลกตามความต้องการของเราครับครับผมผมก็บอกว่าเราไม่ป่วยหนักไม่ถึงขั้นต้องจอดก่อนถือว่าโอเคแล้วเรารักษาตัวหายออกมาได้เราก็โอเคแล้วมีแรงมาทำมาหากินกันแต่ว่าไอ้นั่นถ้ามันได้ก็เป็นของแถมไปเป็นอดิเรกลาภไปครับผมก็มีครับช่วงก่อนๆน่ะบางครอบครัวแถวผมอยู่เนี่ยติดกันทั้งบ้านห่วงใยกันแทบตายออกมาคนละแสนเก้าคน900,000เปลี่ยนชีวิตได้เหมือนกันก็ถือว่าเขามีโชคไปใช่ไหมครับก็ถือว่าโอเคเราก็ไม่ว่ากันแล้วอีกเรื่องนะครับอาจารย์ว่าตุ๊กจีนปีนี้นี่ที่สุดของที่สุดเลยครับขายจนผมขาวแล้วมาเจอปีนี้สาหัสที่สุดเลยครับผมก็ว่างั้นนะผมมีความรู้ว่าผมมีความรู้สึกแบบนั่นเลยว่าตุ๊กจีนปีนี้นะครับเงียบหน่อยเงียบครับเงียบมากรถฮูไม่มีอารมณ์จะเที่ยวไม่มีอารมณ์จะยุ่งกับเจ้าเลยอาจารย์เมื่อวานนี้วันจ่ายนะครับเออมาดามของผมมาคอยช่วยขายผมบอกไม่ต้องมาหรอกเงียบพักผ่อนเถอะเหนื่อยมาตั้ง6วันแล้วใช่ไหมครับครับทำงานเนี่ย6วันผมนั่งคนเดียวก็เปาะเป็นห่วงก็มาก็เลยมานั่งมองหน้ากันขายอะไรโทษขายผลไม้อะไรโอ้ขายผลไม้เงียบกริบเลยเนาะไม่แล้วมันคือผลไม้ประเทศไทยหลังๆทำไมมันแพงจังอ่ะมีส่วนนะเพราะว่าคืออย่างเงี้ยอย่างเอาส้มง่ายๆนะครับส้มมันมีตั้งเอาเบอร์เดียวกันเลยมีตั้ง3กี่ราคาเออเก็บปีเอเลยเนี่ยอย่างเอาง่ายๆนะครับวันที่ซื้อมาขายเนี่ยเกรดเอเลย8ลูกโลนึงต้นทุน70โอ้โหนะครับถ้าเกิดเกรดนี้เกรดซีเกรดอะไรก็ว่ากันไปแต่ขายคนไม่ได้เกรดน้ำทิพย์ขายไม่ได้เขาคัดเกรดกันแล้วก็ก่อนจะถึงเทศกาลเท่ากับเองก็50บาทเท่ากับลูกนึงเกือบจะ10บาทเลยครับส้มลูกนึงเกือบ10บาทเลยนะครับ10กว่าด้วยครับอาจารย์เพราะผมซื้อมา70 75อ๋อใช่ๆๆแล้วขายเท่าไหร่เรื่องนึงนะผมมาขายธรรมดานี่ผมต้องขายอย่างต่ำสุดนะครับ100บาทเออ100บาท100นี่ก็ยังจะไม่มีกำไรเพราะน้ำหนักมันจะเบาไปเรื่อยๆนะครับเออใช่ๆๆปีนี้ผมขาย80 90ผมขายไม่ออกอาจารย์เมื่อผมลงทุนไปนี่ขนาดผมเบรกๆนะออผมลงทุนไป 48,000 ขายได้ไม่ถึง 20,000 โอ้โหผมขายไม่ถึง 20,000 นะอาจารย์โอ้โห3วันเออแต่ผมทำใจว่าเออนะมันเงียบได้กันแล้วทำไงอ่ะแล้วของมันยังเหลือแล้วทำไงต้องทยอยขายไปเรื่อยๆคือขายถูกเลยนะครับโอ้พอพรุ่งนี้ปั๊บก็ต้องขายแบบราคาร่วงเลยนะใช่ครับยำกล้วยหอมเนี่ยถ้าพรีเมียมจริงๆนะกล้วยพวงใหญ่ๆนะอาจารย์ต้นทุนเดียว150นะครับต่อหวีเนี่ยนะหวีหนึ่ง 3-40 ลูกนะครับกล้วยใหญ่เลยนะครับก่อนๆแน่นอนโอ้โหไม่พอขายปีนี้เอามาเข่งเดียวก็ยังเหลืออยู่นะครับเข่งหนึ่งเจ็ดหวีอายุของผลไม้ที่คุณรับมาเนี่ยจนวันจากวันแรกที่คุณเริ่มตั้งที่ร้านที่แผงเนี่ยนะครับจนจบข่าวเนี่ยกี่วันผมให้เต็มที่3วัน3วัน4วันเราซื้อมา100เราซื้อมา100ส่วนเนี่ยต้องทิ้งกี่ส่วนถ้าโดยปกติช่วงนี้เงียบๆเนี่ยทิ้งสัก10หรือ20ส่วนนะครับ20ถึง20ส่วนอืมพอมาเจอเทศกาลอย่างเงี้ยพอหลังตุ๊กจีนเนี่ยเรารู้เราขาดทุนปีนี้เราขาดทุนแน่นอนอ่ะนะครับเพราะว่าของเหลือแล้วโลขายถูกก็ขายไม่ออกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าของไม่สวยแล้วถูกก็มีคนซื้อแต่ไม่มีคนซื้อคือปัญหามันไม่มีคนซื้อคือนี่ขนาดเราอยู่ในยุทธจักรมาขนาดนี้เนาะครับผมยังน็อกได้เลยเนาะน็อกปีนี้ผมยอมรับเลยว่าขอโทษนะครับไม่เป็นไรหยิบยืมกันมาซื้อของเพิ่มอ่ะคือเทศกาลทั้งทีใช่ไหมครับก็ต้องมีครบๆแต่ปรากฏว่าบอกกับพรรคพวกอ่ะเฮ้ยจะขอยืม3วัน5วันขอเป็น14วันนะเดี๋ยวกูเคลียร์ให้นะครับแต่เราก็ต้องเคลียร์ให้นะครับเข้าใจเข้าใจเพราะมันก็หยิบยืมกันมาก็ต้องใช้นิดหน่อยแล้วถ้าในอนาคตเราจะไปหยิบยืมมาถ้าเราเบี้ยวเดี๋ยวก็ไม่ได้เรื่องใช่ครับครับผมอ่ะโอเคเข้าใจแล้วขอบพระคุณได้ครับก็มันแย่อยู่แล้วนะครับอาจารย์นะมันแย่เพราะอะไรเนี่ยไม่เวลาพวกคุณเห็นของอะไรแย่ๆแล้วรอบตัวชีวิตเรื่องของปากท้องเรื่องของค้าขายทำไมมันแย่เพราะอะไรเราถามตัวเองผมว่าอย่างเอาเฉพาะอาชีพผมนะอาชีพผมก่อนออนไลน์มีส่วนเยอะออนไลน์มีส่วนออนไลน์ดึงลูกค้าไปเยอะโอเคนะครับแล้วก็อันที่สองคนไปซื้อตามห้างใหญ่ๆนะครับคือไปคิดว่าได้ครบ
ผมก็สำรวจก่อนวันจ่ายผมก็ไปสำรวจนะของไม่ถูกกับผมหรอกครับอาจารย์แต่เพียงแต่ว่าซื้อแล้วมันมีความรู้สึกมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลือกได้จะบีบจะเค้นอะไรของผมก็เลือกได้ผมว่าให้เลือกตามสบายแต่คนไปทางนี้กันพอสมควรโอ้อันนี้คืออันนี้เรื่องเพื่อนำส่งห้างก็บอกว่าตกไม่ได้กำไรเหมือนกันเพราะว่าผลไม้ห้างมันก็ซื้อได้ตรงมันก็ไม่ได้มันก็ขายไม่ได้อย่างที่คิดเหมือนกันทุกช่องทางอะเนาะทุกช่องทางนะทุกช่องทางอย่างแต่ผมชอบใจคุณอาจารย์แต่ผมชอบใจคุณอย่างนึงนะนอกจากเข้าใจอะไรแล้วเนี่ยคุณไม่โทษคนอื่นเนี่ยที่ผมชอบใจอยู่ตรงนี้ขอบคุณครับเพราะบางคนเนี่ยมีเรื่องอะไรเนี่ยโทษคนอื่นหมดอ่ะโทษรัฐบาลโทษอะไรโทษคนอื่นไปหมดอ่ะไม่ได้มองว่าเอ้ยมันมาจากไหนที่มาที่ไปครับผมOkay. ผมว่าพยายามสอนคนในครอบครัวว่าก็อดทนนะครับมันไม่มีทางอื่นทำใจให้ดีๆไว้ยังไงมันก็ต้องมีทางขึ้นมาละตอนนี้ทำยังไงก็ได้อ่ะเขาเราก็ต้องกินประหยัดอะไรประหยัดทุกอย่างที่เราจะทำได้มีนี่ก็ผัดผ่อนมั่งผ่อนจ่ายมั่งอะไรมั่งนะครับไม่ต้องหลบไม่ต้องรีหนีไปไหนครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าแกมีความสุขมากกว่าผมไอ้ผมเนี่ยเป็นไอ้ผมเนี่ยมันมีความทุกข์ส่วนใหญ่นะครับเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วก็เป็นเรื่องรอบตัวความเป็นไปในสังคมอ่านข่าวแล้วมีความทุกข์รู้สึกว่ามันแย่มันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวเองก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเท่าไหร่หรอกงานการก็ไม่ได้มีอะไรย่ำแย่คือก็ทำไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะรายรับรายจ่ายก็อยู่ในภาวะวิสัยที่บริหารจัดการได้แต่มันก็มีความทุกข์อีกแบบนึงนะมันทุกข์มันไปทุกเรื่องในอนาคตแต่ผมไม่ค่อยได้โทษใครนะก็ด้วยความที่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนะผมก็ไม่ค่อยได้โทษครับคือจะดูด่าว่ากล่าวผู้มีอำนาจรัฐบาลหรืออะไรผมก็ไม่ค่อยอยากทำด่าไปก็รูปหน้าปาดจมูก คุณวิรุฒใช่ทราบคุณวิรุฒครับคุณวิรุฒครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับเชิญครับจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับสองเรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องขอคืนภาษีเงินได้ครับพอดีผมเป็นกรรมการของสองบริษัทบริษัทแรกเนี่ยก็คือเปิดมานานแล้วแล้วก็บริษัทที่สองเนี่ยก็คือเพิ่งเปิดก็คือผมให้บัญชีของบริษัทแรกเนี่ยครับยื่นเวลายื่นภาษีทีเนี้ยพอสิ้นปีที่ผ่านมาก็มันมีเขาเรียกว่าแจ้งว่าผมได้เงินภาษีคืนทางบัญชีเขาเลยผมเขาถามผมว่าจะเอาคืนไหมผมก็บอกเอาคืนสิก็เลยเขาก็เลยไปทำเรื่องคืนให้แต่ว่าพอไปทำเรื่องคืนปุ๊บปัญหาก็คือผมเนี่ยบริษัทที่สองที่เพิ่งเปิดเนี่ยบัญชีของบริษัทที่สองเนี่ยเขาไม่ได้มาโคกับบัญชีบริษัทแรกเขาเลยไม่ได้ยื่นภาษีเขาเลยไม่ได้ส่งเขาเลยไม่ได้ส่งรายได้ของผมมาให้บัญชีที่บริษัทหนึ่งครับทีเนี้ยผมก็เลยแทนที่จะได้ภาษีคืนก็คือเขาเรียกเก็บภาษีเพิ่มครับอาจารย์ก็จบยื่นไม่ครบไงยื่นไม่ครบถือว่ายื่นไม่ครบใช่ครับก็ที่คือที่จะมาแชร์ก็คือแล้วเขาเนี่ยก็คือพอเวลาเขาเช็คเนี่ยเขาเช็คทุกอย่างเลยครับอาจารย์หมายถึงว่าเราเนี่ยได้รายได้อะไรบ้างอย่างบางรายได้ที่ผมคิดว่าโอ้ผมลืมไปเลยผมพอดีผมใช้ซื้อของแอมเวย์แล้วมันได้เงินคืนมา1,000เนี่ยเขาก็ลิสต์มาเลยนะครับว่าคุณมีรายได้ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เข้าใจครับทีนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจในตัวเองจริงๆว่าเคลียร์ 100% นะจ่ายทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดไปขอคืนเนี่ยโอกาสที่เขาจะมาตรวจสอบเราเนี่ยสูงมากครับแล้วก็พอดีผมเปิดบริษัทที่2เนี่ยเปิดมา2ปีคือเขาเก็บย้อนหลังด้วยนะครับอาจารย์เพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นมา2ปีครับครับครับส่วนเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยครับพอดีเห็นมีขายที่แล้วเขาบอกว่าเกี่ยวกับผมอ่ะทำประกันชั้น2บวกของเอเชียประกันภัยครับแล้วก็เมื่อสักประมาณสัก 5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งปิดไปทีนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าเขาอ่ะจะส่งหนังสือแจ้งเลยครับเป็นแบบเอกสารแจ้งเลยว่าคุณ1ก็คือคุณจะเอาเงินคืนหรือว่า2ก็คือจะย้ายไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปอยู่ที่ไหนใช่ครับอาจารย์แล้วก็จะมีคือแล้วก็จะมีช่องให้ติ๊กมาเลยแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิด
ถ้าเกิดเราเรียกที่ว่าจะติ๊กว่าเอาเงินคืนเขาก็จะให้เราเตรียมเอกสารแนบกลับไปส่งกลับไปเลยครับอาจารย์ครับครับก็เท่านี้แหละครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับคุณน้อยสายสองคุณน้อยเชิญฮัลโหลสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณวีระคุณณัฐพงษ์ซินเจียอยู่อีซินนี่หัวชัยนะคะครับตะกี้ที่ฟังคุณวีระพูดถึงเรื่องบริษัทอัคเนย์ประกันภัยกับไทยประกันชีพประกันไทยประกันภัยไทยประกันภัยขอโทษทีค่ะครับครับมีความเห็นนิดนึงอะค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนกลับเป็นว่าทุกคนน่ะรับเบี้ยคืนบริษัทก็จะหยุดเลือดไหลอะถูกไหมคะถูกแล้วก็เขาอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาทำประกันใหม่ทำดำเนินธุรกิจใหม่เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะอะไรล่ะคะคนคือประกันไทยก็อยู่ด้วยความเชื่อมั่นระหว่างผู้เอาประกันกับคนที่เป็นผู้รับประกันค่ะแล้วนี่พอเกิดเรื่องปั๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณเป็นคือมันเริ่มต้นจากความผิดพลาดของคุณของตัวบริษัทที่รับประกันไม่ได้คำนวณความเสี่ยงเท่ากับตอนเนี้ยเครดิตความเชื่อถือมันคอลแลปส์ไปแล้วอันนี้การแก้ปัญหาที่คุณพูดเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาแบบว่ามันเพื่ออะไรเพื่อให้บริษัทอยู่ผมก็ไม่เข้าใจเพื่อให้บริษัทอยู่แล้วอนาคตอย่างคืออย่างอัคเนย์ประกันภัยเนี่ยมัน70กว่าปีอะค่ะมันน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะแล้วก็ไอ้นี่มันภาคภูมิใจไม่ไหวครับคุณรับประกันแล้วคุณไม่มีปัญญาจ่ายจนคุณต้องขอเลิกกิจการอย่างนี้มันไม่ไหวละคุณแล้วคือดิฉันคิดมันเป็นความน่าเศร้า มันเป็นเรื่องของความตะกระตะกรามมันเป็นเรื่องของกรีดี้มันเป็นเรื่องการบริหารงานผิดพลาดยังไม่น่าให้อภัยแต่มัน 4-5 บริษัทแล้วนะคะที่เป็นแบบมันจะต้องมากกว่านี้ด้วยครับเหรอคะครับคือเอาอย่างนี้ละกันดิฉันเทียบกับสหกรณ์เครดิตคลองจันทน์นะคะเทียบไม่ได้คนละอย่างกันครับแต่อันนั้นคือเห็นชัดเลยว่าเขาทุจริตผู้บริหารทุจริตแต่ตรงนี้คนละเรื่องกันครับไอ้นี่คือเรื่องประกันไอ้นั่นคือเรื่องฝากเงินครับผมว่ายาวมาเทียบเลยครับโอเคถ้าเทียบแบบนั้นก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วครับ ผมแค่อยากให้กำลังใจผมเข้าใจเจตนาค่ะนะแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกอะว่าตอนที่รับประกันเนี่ยมันก็หน้ามืดกันอะเข้าใจไหมค่ะทั้งคนผมคนทำประกันผมไม่โทษนะครับแต่คนรับประกันเนี่ยเขาคำนวณความเสี่ยงได้ไม่รัดกุมพอคราวนี้ก็พูดง่ายๆว่ารับเบี้ยประกันและรับทำประกันเนี่ยเกินกำลังของตัวเองคราวนี้มันต้องรู้ว่าตัวเองมีหน้าตักเท่าไหร่ต้องบริหารความเสี่ยงถ้าเกิดกรณีเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้มันต้องมีการคิดคราวนี้ผมคิดว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยของเขาเนี่ยอาจจะมองไม่ทั่วแล้วพอเกิดความเสียหายแล้วก็ดูที่ทำตอนแรกเนี่ยคือเขาขอยกเลิกนะครับทั้งทุกบริษัทที่ว่าเนี่ยขอยกเลิกนะครับคือแปลว่าขอคืนเงินแล้วเลิกไม่รับประกันแล้วทางสำนักงานคุ้มครองประสมเสริมประกันภัยเขาบอกทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วพอถึงเวลาตอนนี้พอทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วต้องจ่ายหมดตัวก็มาขอปิดกิจการตัวเองก็เพื่อจะไม่ต้องจ่ายนะครับแล้วคุณเองจะบอกเอารับเราทุกคนช่วยบริษัทด้วยการขอคืนเบี้ยประกันแล้วเป็นอันเลิกกัน อย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่วิธีคิดมันไม่น่าใช่แบบนั้นนะถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องโยนเศษเงินให้ขอทานนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของบริษัทนะครับอันนี้มันเรื่องของธุรกิจคุณทำที่พายไวโป่งได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วผมยังบอกเลยว่าผมยังไม่รู้ว่าเขาจะได้เงินกันหรือเปล่านะครับที่ไปเคลมอะครับถูกไหมอันนี้ก็ลองคิดดูสิผมไม่รู้ว่าเขาจะได้เงินคืนกันหรือเปล่านะค่ะแล้วไม่ใช่บริษัทเดียวนะทั้งหมดตอนนี้เนี่ยเจ๊งไปแล้วเลิกไปแล้วอยู่ระหว่างชำระบัญชีจะได้เงินครบถ้วนไม่ครบถ้วนเนี่ย2เอเชียประกันภัยกับ
เดอะวันประกันภัยที่ขอเลิกตัวเองแล้วจะได้เลิกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยสองก็คือไทยประกันภัยกับอาคเนย์ประกันภัยที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานะจะต้องเพิ่มทุนอะไรต่ออะไรเนี่ยคือสินมั่นคงประกันภัยถูกไหมค่ะคราวนี้ถ้าเกิดจะแก้ไขฐานะทางผู้ที่เป็นเจ้าของของบริษัทไทยประกันภัยและอาคเนย์ประกันภัยต้องเพิ่มทุนครับถึงจะเอามาใช้หนี้ได้ถูกไหมภาระมันอยู่ถ้าเกิดบริษัทจะอยากอยู่ต่อเนี่ยใครเป็นคนที่จะต้องออกแรงมากที่สุดก็คือเจ้าของใช่ก็คือผู้ถือหุ้นก็ผู้ถือหุ้นใหญ่เขาไม่ใส่เงินแล้วอ่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่เอาแล้วแล้วเราเป็นลูกค้าจะมายกประโยชน์ให้อีกด้วยเหรอมันยิ่งตลกใหญ่ล่ะใช่ไหมเขาต้องเพิ่มทุนเขาต้องกู้เงินเสริมสภาพคล่องเอามาจ่ายสินไหมทดแทนตามข้อผูกพันที่มีอยู่นี่เรายังไม่ได้พูดถึงว่าเขาไปฟ้องศาลปกครองไว้คำสั่งของกปปที่ให้เขาเลิกรับประกันเบี้ยโควิดเนี่ยนะไม่ถูกต้องนี่นะเขาจะขอยกเลิกแล้วยกเลิกไม่ได้เป็นคดีความมีคดีนึงนะอันนี้ใครฟ้องคะตัวบริษัทฟ้องสิครับฟ้องกปปดิครับเห็นไหมเรามองเป็นบิ๊กพิกเจอร์ไม่ได้คิดว่าเออบริษัทจะได้อยู่ได้นะมีเป็นบริษัทมาช้านานแล้วเลยช้านานเท่าไหร่มันเจ๊งได้ดังนั้นแหละครับผมจะบอกให้ต้องทำอย่างเงี้ยโอเคไหมโอเคขอบคุณสวัสดีครับใหญ่เลยแต่ก็เข้าใจเยอะขึ้นนะแต่ก็เข้าใจเยอะขึ้นพูดถึงคนก็เข้าใจเยอะขึ้นไงโอ้ไม่เข้าใจไม่ได้แล้วเราตอนเรื่องมันมาถึงปูนนี่ไม่เข้าใจได้ไงล่ะบ้า15นาฬิกา42นาทีพักสักครู่ครับ15นาฬิกา47นาทีนะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาว่ากันต่อมาสแลบ มาสแลบนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเชิญนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับเบอร์อะไรล่ะบอกไป02-248-1657นะครับคุณทวีสินสายหนึ่งคุณทวีสินครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับเชิญครับเรื่องประกันภัยที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะครับครับเรื่องของไอ้ประกันโควิดเนี่ยผมว่ามันยังเป็นแค่ปลายยอดของภูเขาน้ำแข็งนะครับครับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในผมกังวลนะครับคือว่ามันมีประกันอีกเยอะแยะเลยที่บริษัทนี้รับไว้คือประกันรถยนต์ประกันวินาศภัยประกันภัยทางทะเลอะไรเยอะแยะเลยครับครับซึ่งถ้ามีปัญหาเคลมขึ้นและบริษัทพวกนี้ได้ปิดไปแล้วเนี่ยครับก็ไม่ได้ซีเคลมผมว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่มากๆซึ่งน่ากังวลนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีความเสียหายกับผู้ทำประกันในแง่ว่าเกิดเหตุไหมถ้ามันไม่เกิดเหตุมันก็ไม่มีปัญหาทีนี้ในข้อเท็จจริงก็คือว่าทุกๆนาทีเนี่ยมันก็มีเหตุมีภัยเกิดขึ้นตลอดเวลาอันนี้ก็บริษัทพวกนี้ไม่สามารถรับผิดชอบภัยพวกนี้ได้เนี่ยผมว่าพวกเราเนี่ยมีชีวิตอยู่บนความเสี่ยง อย่าเพิ่งไปคิดไกลเกินเลยเอาทีละเรื่องให้มันจบเป็นทีละเรื่องครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณแจ็คสายสองคุณแจ็คครับครับสวัสดีครับอาจารย์ลีลาครับสวัสดีคุณกระพงครับครับเมื่อกี้อาจารย์ฉีกออกมาให้ผมโอ้เห็นชัดเป็นชิ้นๆแล้วอาจารย์เรื่องเคสการทองนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการรับประกันโควิดนะก็ชัดมากนะครับอ้าวก็พี่เขาโทรศัพท์มาผมก็จัดหนักให้ไงจะได้เข้าใจด้วยทางเคสเนี้ยผมเลยสั่งผมก็เลยมองกลับไปอีกนิดนึงว่าคนทำคนซื้อกันเนี้ยคนที่ซื้อประกันเองก็ต้องมองเหมือนกันว่า
มีความเสี่ยงไหมกับการที่จะซื้อประกันในแต่ละอย่างไม่ครับอันนี้คนเอาคนทำประกัน500บาทได้แสนหนึ่งเขาไม่คิดมากอยู่แล้วครับใช่ครับเขาเขาเงินลงทุนน้อยครับก็ถูกต้องก็ผมไม่โทษคนทำนะผมโทษบริษัทที่รับออกกรมธรรม์มากใช่ครับอันนี้ผมนึกถึงคำที่อาจารย์บอกว่าอย่ามักง่ายก็ได้เนี่ยคือเขาเห็นแค่ว่าเป็นโอกาสในการขายแล้วก็ขายเต็มที่เลยถูกต้องเขาก็ได้เงินไปเยอะนะไม่ใช่ได้น้อยนะเบี้ยก็ได้ไปหลายพันล้านนะไม่ใช่นิดๆหน่อยคือเหมือนเจ้ามือบล็อกเด้งนะฮะตอนได้ก็จะเอาตอนเสียไม่อยากจ่ายเลยนะก็เหมือนเจ้ามือหวยเถื่อนเลยหรือแทงบอลพนันอะไรอย่างงี้แหละอย่างงี้แหละนะโอเคครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณบุญเชิดสาย3บุญเชิดครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้ง2ครับเชิญครับผมจะถามว่าผมทำประกันไปรถยนต์กับบริษัทสินมั่นคงมันจะมีเกี่ยวกับมีเหลืออายุอีกเยอะไหมล่ะก็ใกล้ๆแล้วครับใกล้จะต่อใหม่แล้วอาจารย์ใกล้จะต่อใหม่ก็อย่าเพิ่งขับรถออกมาให้มันชนกันแล้วกันง่ายเหลือกี่เดือนล่ะครับน่าจะประมาณสัก4เดือนนะครับอาจารย์อ๋ออีก4เดือนเป็นรถอะไรล่ะครับต่อใหม่เป็นรถอะไรเป็นรถส่วนตัวครับรถกระบะครับรถกระบะก็พยายามหน่อยก็แล้วกันเพราะคือถ้ามันชนมันก็จะยุ่งเรื่องเคลมอ่ะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับผมคือถ้าชนแล้วมันจะยุ่งเรื่องเคลมมันจะวุ่นวะมันก็จะไม่ได้เหมือนกับที่ควรจะได้ตามกรมธรรม์เขาอาจจะช้าดึงเรื่องอะไรต่ออะไรอาจจะต้องจ่ายเงินสำรองไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็หลีกเลี่ยงอย่าชนกันแล้วกันแล้วบริษัทก็จะมีว่ามีเขาล้มเลิกไหมเลิกไหมไม่ทราบก็แม่อาการมันก็หนองแตกแล้วคุณโอ้โหแต่ครับเพื่อนขอรบกวนแค่นี้ครับได้ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับแต่ว่าถ้ามันจะเห็นชัดๆเนี่ยเวลาถ้าสมมติมันมีปัญหาแล้วเข้าอู่เนี่ยเข้าอู่เขาไม่เอาอยู่แล้วอู่ที่ซ่อมถึงแม้ว่ามันจะมีป้ายว่าเป็นของบริษัทนี้บริษัทนี้อู่เขาจะบอกเลยว่าต้องสำรองก่อนต้องสำรองก่อนแสดงว่านี่มันก็อันนี้คือสัญญาณแล้วคือถ้าอู่บอกต้องจ่ายก่อนจ่ายก่อนแล้วคุณไปเคลมทีหลังเราไปเราค่อยไปทำทีหลังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็แย่แล้วหรือว่าชนปั๊บเซอร์เวย์ไม่มาเซอร์เวย์นี้ก็ไม่ไปเพราะก็ไม่รู้จะได้เงินหรือเปล่าที่ออกไปทำเซอร์เวย์ที่ไปตรวจก็ต้องได้เขาไอ้นั่นเขารับปิดจ็อบเป็นจ็อบไปเลยจ็อบใช่ไหมมาทีนึงรอบนึงก็เท่าไหร่เออก็โบกันไว้ก็อาจจะจ่ายเดือนละครั้งเลยก็ว่ากันไปแต่ว่าเขาก็ไม่ออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มต้นเห็นอาการนี้ตั้งแต่ต้นแล้วถูกไหมครับเซอร์เวย์ไม่มาเคลมช้าเคลมไม่ได้อู่ไม่เอาด้วยอย่างที่พูดถึงรถถ้าชนนิดๆหน่อยๆนะยังโอเคครับถ้าชนประเภทบทสภาพนี่ทำไงต้องเปลี่ยนรถอ่ะสี่ห้าแสนนี่ใครจะเนี่ยใช่ถูกไหมครับถ้าเป็นรถแพงทำไงเจ้าของมันจะทำไงก็ต้องจ่ายเงินเองทำเองไปใช่ไหมก็แสดงว่าที่ทำประกันไว้ก็ไม่มีประโยชน์ต้องจ่ายเองเท่านั้นเองครับคุณสุสายหนึ่งคุณสุครับค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะเป็นตัวแทนประกันภัยนะคะครับสำหรับของอาคเนียค่ะที่ของตัวประกันโควิดอะค่ะถ้าเรายกเลิกอะค่ะเขาก็จะคุ้มครองให้เราแค่ตามที่วันที่เราอยู่เลิกแล้วก็ได้เบี้ยประกันคืนแต่ถ้าเราไม่ยกเลิกค่ะส่วนใหญ่ประกันทั้งหมดอะค่ะน่าจะหมดประมาณมีนาเมษาพฤษภาค่ะที่ทำกันนะคะใช่แล้วก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเขาจะคุ้มครองให้ถึงจนกระทั่งวันที่เขาปิดบริษัทอะค่ะคือมันคุ้มครองก็ไม่ได้เงินคืนรู้แล้วก็น่าจะได้นะคะอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีลูกค้าที่เคลมค่ะได้อยู่ค่ะเคลมทางไลน์อะค่ะแต่ติดต่อบริษัทยากนิดนึงยากแล้วล่ะไปถึงขนาดนี้ก็ไม่ต้องคุยเรื่องนี้แล้วอ่ะเรื่องไงต่อหมดแล้วก็เป็นประกันตัวอื่นนะคะถ้าเป็นประกันรถยนต์เนี่ยถ้าเป็นประเภทหนึ่งอะค่ะจะต้องระวังนิดนึงว่าเรามีแผลเดิมหรือเปล่าอะค่ะเพราะถ้าเราย้ายไปบริษัทใหม่เขาจะไม่คุ้มครองแผลเดิมที่เรามีอยู่อะค่ะแต่ถ้าเป็นประเภทอื่นอะก็ควรจะย้ายค่ะเปลี่ยนไปครับยกเลิกแล้วก็เปลี่ยนเห็นด้วยครับขอบพระคุณครับใช่ค่ะครับครับครับสวัสดีครับคุณบุญยฤทธิ์สายสองบุญยฤทธิ์อาจารย์วีระสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับเชิญครับอาจารย์เก็บตกนิดเดียวนะอาจารย์นะเลือกผลเลือกตั้งไอ้ม้าตัวที่สองวันนั้นที่ผมบอกไปมันโหมันกลายเป็นไม่ใช่อาจารย์กลายเป็นพรรคก้าวไกลเข้าอาจารย์ทีนี้ถ้าคุยเรื่องนี้ขอนิดเดียวเองจากของผมมองไอ้ที่พรรคก้าวไกลได้เนี่ยอาจารย์ว่ามันเป็นเพราะพรรคก้าวไกลเขามองเขา
จุดขายเขาคือคนรุ่นใหม่ใช่ไหมอาจารย์เด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็มีรุ่นเก่าด้วยใช่อาจารย์ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะรุ่นใหม่หรอกรุ่นเก่าก็ต้องมีทีนี้เขาเหมือนกับเขาสามารถยึดตรงนี้ได้ค่อนข้างจะแน่นอาจารย์นะไม่ทราบเหมือนกันต้องรอดูผลการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่าไปคาดเดาอะไรเลยใช่อาจารย์แต่ทีนี้ถ้าเขามองเรียบนิดเดียวอาจารย์ก็คือไอ้ปี65เนี่ยเด็กอายุ18แล้วก็ปี64เด็กอายุ18ปี63เด็กอายุ18ปี62เด็กอายุ18นี่คือที่ผมกำลังมองว่าเนี่ยคือจุดที่เขามันเพิ่มเติมมันมีแต่เพิ่มเติมขึ้นมาจากฐานตรงนี้นะอาจารย์เนาะอาจารย์ว่าตรงนี้มันก็คงส่งผลเหมือนกันนะครับไม่ทราบอ่ะจริงจริงไม่ค่อยได้จริงๆอายุปูนนี้สำหรับผมนะครับอาจารย์เลือกตั้งพรรคไหนจะชนะพรรคไหนจะแพ้จะได้ส.ส.กี่คนใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐมนตรีเลยไม่ได้อยู่ในความสนใจของผมเลยครับครับอาจารย์เพราะว่ามันไม่ได้เพราะดูจากไอ้ความเป็นไปในระบบนะกลไกเหตุปัจจัยแวดล้อมอย่างนี้นี่นะครับผมมันไม่มีทางได้อะไรที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเลยถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยมีความหวังครับผมคือผมก็อยู่แบบตายซากไปอย่างนี้แหละโอ้อาจารย์เอามาเอาก็นี่ผมนี่จริงๆนี่ผมต้องบอกตัวเองอย่างนี้แล้วผมเคยพูดนะผมบอกว่าผมมาโคตรโกรธเลยนะผมมาโคตรโกรธเลยว่าใช่ใช่ครับตอนผมอายุมากแล้วกำลังจะละจากการทำงานน่ะทำไมมึงไม่ให้กูมีช่วงเวลาที่มีความสุขก่อนจะตายเลยวะใช่อาจารย์เคยพูดผมผมมีความรู้สึกว่าไม่แฟร์เลยมันขมขื่นนะไอ้ห่าผมเป็นคนที่เรียกว่าผมทำมาผมเก็บเงินผมก็ดูแลตัวเองพยายามไม่ให้เป็นภาระคุณช่วยทำให้ผมมีความสุขตอนแก่สักหน่อยดิครับอาจารย์นี่คุณไม่เอาเลยคุณไม่ดีลิเวอรี่เลยคุณอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ผมก็ใช่ไหมไม่แฟร์เลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องมีตังค์ไม่มีตังค์นะครับมันเป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมนะครับผมคือมันคือเวลาสังคมมันเป็นทุกข์เนี่ยให้คุณมีให้คุณมีตังค์แค่ไหนให้คุณดูแลตัวเองดีเรียบร้อยแค่ไหนนะครับคุณก็ต้องมีทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์ร่วมกรรมร่วมซึ่งผมบอกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยอ่ะอันนี้ผมฟังอาจารย์พูดมันสะท้อนที่สุดเลยอาจารย์มันใช่อย่างเรื่องของเด็กเนี่ยอย่างเรื่องของเด็กก็ผมก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องการชีวิตที่ดีกว่าสังคมที่ดีกว่าแล้วเขาต้องอยู่กับมันใช่ไหมใช่ครับอันนั้นก็เรื่องนึงแต่ผมเนี่ยผมก็ทำมาตลอดชีวิตนะครับอาจารย์ประพฤติตัวผมว่าผมดูแลตัวเองดีพอสมควรล่ะไม่ให้เป็นภาระใครอ่ะใช่ครับอดทนมัธยัสถ์อาจารย์ก็ไม่ได้เรียกร้องด้วยแล้วผมไม่เรียกร้องอะไรเลยผมขอแค่ว่าเฮ้ยในตอนบั้นปลายเนี่ยมึงอย่าทำให้กูทุกข์มากไปกว่านี้ดิวะครับมันไม่แฟร์อ่ะใช่ไหมครับผมภาษีเสียเท่าไหร่ผมก็เสียตามพิกัดผมไม่เคยโวยวายเลยจ่ายเต็มแล้วไม่จ่ายเต็มแล้วไม่เรียกคืนด้วยไม่ขอคืนด้วยทุกปีต้องพักเงินจ่ายเนี่ยนะปีนี้ยิ่งหนักเลยปีนี้กูจะตายเอาแล้วไม่กล้าใช้เงินจนกว่าจะจ่ายภาษีก่อนรู้ไหมผมไม่กล้าใช้เงินก่อนที่จะจ่ายภาษีให้เรียบร้อยของปีนี้นะครับผมต้องกันเอาไว้เต็มที่ผมไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่นะแต่ผมต้องกันไว้เต็มที่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยถึงเวลาต้องไปหยิบยืมคนมาเสียภาษีผมไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคุณดีลิเวอรี่อะไรผมแฮปปี้หน่อยผมไม่พูดถึงตัวบุคคลรัฐบาลรัฐแบนเลยผมไม่พูดถึงหรอกถ้าเลือกตั้งใหญ่คราวหน้าขอให้มีรัฐบาลที่ดูแลไม่ขออะไรทั้งนั้นไม่ขออะไรทั้งนั้นขออาจารย์ก่อนด้วยสิเลยไม่ขออะไรทั้งนั้นขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับปูนนี้ไม่ขออะไรทั้งนั้นพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่คุณมีแล้วผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ